สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง The Pacemaker ของเราในวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยขอโทษด้วยนะครับที่หายหน้าหายตากันไปนานนะครับก็ช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาคือไปเริ่มต้นใช้ชีวิตในฐานะนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่6หรือ Extern กันมานะครับก็ผ่านห้องฉุกเฉินแผนกอุบัติเหตุผ่านวอร์ดสัตว์กันมาแล้วนะครับช่วงนี้ก็พอมีเวลาให้พักหายใจหน่อยมาอยู่แผนกผู้ป่วยนอกนะครับก็ตรวจ OPD วนไปก็เลยมาทำเลคเชอร์ที่ทำไว้จริงๆประมาณครึ่งปีแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสมาอัดวิดีโอสอนสักทีเพราะว่าก็เป็นหัวข้อที่ถือได้ว่ายากมากแล้วก็ต้องกลับไปอ่านวิทยาศาสตร์พื้นฐานทั้งฟิสิกส์เคมีค่อนข้างเยอะนะครับก็คือเรื่องของระบบไฟฟ้าหัวใจหรือ the electrical system of the heart นะครับซึ่งก็จะมีหลายพาร์ทมากเราจะเล่ากันตั้งแต่ต้นกำเนิดของ membrane potential action potential ในหัวใจฟังก์ชันของ pacemaker ฟังก์ชันของระบบต่างๆของหัวใจที่ควบคุมการเต้นนะฮะปัจจัยต่างๆที่ควบคุมแล้วก็เรื่องของ EKG ด้วยก็จะมาพูดถึงในเลคเชอร์ชุดนี้นะครับซึ่งก็น่าจะยาวพอสมควรเลยแต่ว่าเราก็จะแบ่งเป็นพาร์ทย่อยๆไปเรื่อยๆนะครับครั้งนี้ก็จะแบ่งพาร์ทนึงจากที่ยาว2ชั่วโมงเป็นสักชั่วโมงนึงนะครับเพราะว่ามีฟีดแบคจากทางบ้านมาว่าวิดีโอยาวไปโหลด MP4 ไม่ค่อยได้นะครับสำหรับคนที่อยากฟังแบบออฟไลน์ก็จะพยายามลดขนาดวิดีโอแล้วก็ตัดเป็นพาร์ทๆให้สะดวกขึ้นนะครับเอาล่ะก็สำหรับในวันนี้จะเป็นพาร์ทแรกเริ่มต้นจากปูพื้นฐานก่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ cardiac action potential นั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีความล้อเลียนอิงไปกับเรื่องของ neural action potential แหละที่เราเรียนมาเรื่องของ nerve เนาะ action potential เป็นยังไงของหัวใจก็อาจจะมีลักษณะใกล้เคียงกันแต่มันก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยหลายๆอย่างที่มันจะเป็นที่จะต้องเรียนว่ามันแตกต่างกับการนำผลเนิร์ฟยังไงแล้วความแตกต่างพวกนั้นเนี่ยมันสามารถถูกควบคุมให้หัวใจมันเกิดการเต้นอย่างมีประสิทธิภาพอย่างสอดคล้องกันซิงโครกันได้ยังไงนะครับโดยเนื้อหาของเรื่อง action potential เนี่ยมันก็จะมีพาร์ทแรกที่เราพูดกันในวันนี้ขอแบ่งเป็นสัก2พาร์ทแล้วกันนะครับพาร์ทแรกก็คือพูดถึงเรื่องของการกำเนิดขึ้นมาของ action potential เอ้ยของ membrane potential ก่อนว่าการที่มันมี membrane potential มีความแตกต่างของไอออนเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอันนี้ก็เป็นพาร์ทที่หลายๆคนสงสัยแล้วผมคิดว่าควรจะต้องปูพื้นฐานเรื่องนี้ให้แน่นๆให้เห็นภาพว่าลักษณะของ intracellular extracellular ที่แตกต่างกันเนี่ยมันทำให้เกิด membrane potential ขึ้นมาได้ยังไงแล้วมันเซลล์ต่างๆในร่างกายแล้วก็ของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในโลกนี้เอา membrane potential ไปใช้ประโยชน์ได้ยังไงนะครับมันมีวัฒนาการไปยังไงก็จะพูดในพาร์ทนี้ส่วนพาร์ทต่อไปก็จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการเอาความรู้เรื่องmembrane potentialเนี่ยมาอธิบายการเกิดaction potentialรูปแบบต่างๆในหัวใจนะครับทั้งของเซลล์ที่เป็นเซลล์นำไฟฟ้าแล้วก็เซลล์ที่ตัวเป็นตัวให้จังหวะหัวใจก็คือเป็น pacemaker potential ต่างๆด้วยนั่นเองนะครับจะเล่าในพาร์ทต่อไปเรียกว่า 1.1 กับ 1.2 แล้วกันวันนี้ก็จะเป็น 1.1 นะครับเอาล่ะก็ประมาณนี้นะฮะสโคปของบทเรียนเราวันนี้ก็ได้พูดไปแล้วเราก็จะค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์ทั้งเรื่องของการปูพื้นฐานความรู้พรีคลินิกความรู้วิทยาศาสตร์แล้วก็การนำไปใช้ก็จะค่อยๆเล่าขยายความต่อๆไปนะครับเอาล่ะมาเริ่มกันเลยก่อนอื่นก่อนใดเลยคำถามแรกก็คือทำไมหัวใจถึงต้องมีระบบไฟฟ้าด้วยอวัยวะอื่นมันไม่เห็นจะมีระบบไฟฟ้าเลยไตระบบไฟฟ้าทางเดินอาหารทางเดินอาหารอาจจะมีแต่มันก็คงอาจจะไม่ได้ซับซ้อนเท่าหัวใจปอดระบบไฟฟ้ามันก็ไม่มีทำไมมันถึงหัวใจถึงต้องมีระบบไฟฟ้าด้วยนะครับอันนี้เราก็อาจจะต้องเล่าย้อนกลับไปเป็นตั้งแต่วิวัฒนาการของสัตว์มาเรื่อยๆนะครับว่ามันมายังไงขอพาทุกคนย้อนกลับไปกับวิชาชีวะม.ปลายกันหน่อยนะครับที่เราเรียนกันเรื่องของระบบหัวใจและหลอดเลือดของม.ปลายเนี่ยเราก็เริ่มด้วยการบอกว่าสิ่งมีชีวิตในยุคแรกๆพวกสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวแบคทีเรียโปรโตซัวหรือว่าแม้กระทั่งสัตว์ในยุคแรกๆนะฮะที่เป็นพวกฟองน้ำเป็นพวกไนดาเรียเราจะใช้วิธีการแลกเปลี่ยนสารต่างๆแลกเปลี่ยนออกซิเจนโดยการแพร่กับผิวหนังไม่ใช่ผิวหนังสิกับเซลล์เพราะว่าเซลล์มันบางแค่ชั้น2ชั้นเท่านั้นนะมันสามารถใช้วิธี simple diffusion แพร่เข้าแพร่ออกเซลล์ได้อย่างอิสระแลกกับสิ่งแวดล้อมรอบๆนะฮะแต่ว่าเมื่อวิวัฒนาการเกิดไปข้างหน้าเนี่ยวิวัฒนาการจริงๆมันไม่มีทิศทางนะฮะแต่ว่าถ้าจะบอกว่ามันจะมีทิศทางอะไรสักอย่างคือมันมีแต่ความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆนะchallenge ที่มันเจอในโลกใบนี้แรงที่กดดันให้มันคัดเลือกทำให้สิ่งมีชีวิตมันเกิดความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเมื่อมันมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยจำนวนเซลล์ก็เยอะขึ้นชนิดของเซลล์ก็เยอะขึ้นชั้นของเนื้อเยื่อก็เยอะขึ้นดังนั้นมันก็จะเริ่มมีปัญหาละว่าการแพร่แบบ simple diffusion เนี่ยมัน
มีประสิทธิภาพแค่เฉพาะกับพื้นที่เล็กๆใกล้ๆกับเซลล์เล็กๆพื้นที่ผิวเล็กๆเท่านั้นแต่ว่ากับพื้นที่ที่มันไกลออกไปกว่าที่การแพร่มันจะเข้ามาจนถึงจุดที่จะแลกเปลี่ยนกับเป็นเบรนได้เนี่ยมันก็จะยากมากขึ้นเรื่อยๆเป็นแบบยกกำลัง2ยกกำลัง2ตามรัศมีที่มันห่างออกไปนะฮะไม่ใช่ยกกำลัง1ยิ่งห่างมากก็ยิ่งใช้เวลาแพร่มากเพราะการแพร่มันไม่ได้เป็นแบบทิศทางเดียวแต่มันเป็นการค่อยๆไปตามเกรเดียนต์ของมันนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งมีชีวิตสัตว์ที่เจริญขึ้นมาหน่อยก็ต้องคิดค้นต้องวิวัฒนาการหาวิธีใหม่ๆที่จะสามารถลำเลียงให้ของเหลวมันทัชกับเซลล์ได้มากที่สุดแล้วไม่ใช่รอให้มันเกิดการแพร่เองแต่ว่าเริ่มใช้กำลังของตัวเองใช้พวกเส้นใยกล้ามเนื้อแอคตินไมโอซินในการช่วยตรงนี้นะครับก็เลยเริ่มเกิดมาเป็นระบบที่เรียกว่าซีรัมนั่นเองซีรัมหรือช่องว่างกลางลำตัวเนี่ยฮะหลายๆคนก็อาจจะคุ้นเคยกันว่ามันก็มีสิ่งมีชีวิตหลากหลายรูปแบบเนาะยูซีรัมเมดซูโดซีรัมเมดอะซีรัมเมดแต่ความหมายง่ายๆของซีรัมก็คือช่องว่างกลางลำตัวที่อยู่ระหว่างเอนโดเดิร์มกับเอ็กโตเดิร์มคือสิ่งมีชีวิตยุคแรกมันไม่ได้ต้องการอะไรเลยอย่างย้อนกลับไปในดาเรียก็ได้ในดาเรียมันมีแค่เซลล์ชั้นในเรียกว่าแกสโตเดิร์มหรือก็คือเอนโดเดิร์มนั่นแหละเป็นตัวที่มีฟังก์ชันในการย่อยอาหารแล้วก็ควบคุมสภาวะในร่างกายกับเซลล์ภายนอกที่เรียกว่าเอ็กโตเดิร์มก็คือเป็นผิวหนังชั้นนอกมีเซลล์เข็มพิษอะไรพวกนี้นะเดิมทีมันก็มีแค่2ชั้นนั่นแหละแต่ว่าพอมันมีช่องว่างกลางลำตัวขึ้นมาเนี่ยซีรัมคือช่องว่างกลางลำตัวมันก็เลยทำใหความหนาของทั้งเอ็กโตเดิร์มและเอ็นโดเดิร์มมันเพิ่มขึ้นได้มากๆนะฮะเนื่องจากว่ามันก็สามารถแพร่จากภายในได้แล้วแต่ว่าเท่านี้มันก็ยังไม่พอเพราะว่าต่อให้เราจะมีของเหลวขึ้นมาเพิ่มในชั้นนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่การันตีว่าของเหลวนี้มันจะสามารถไหลไปแลกเปลี่ยนกับอวัยวะแลกเปลี่ยนกับเนื้อเยื่อต่างๆได้ทันเวลานะครับมันก็เลยมีเนื้อเยื่อชั้นที่3เพิ่มขึ้นมาเป็นชั้นที่บุซีรัมเนี่ยแหละฮะบุช่องว่างกลางลำตัวนี้ขอแทนด้วยสีเขียวนะโอเคชั้นนี้เนี่ยเราก็เลยเรียกว่ามีโซเดิมแต่ว่าชั้นที่อยู่ตรงกลางมีโซก็คือตรงกลางนะฮะซึ่งคุณสมบัติของมีโซเดิมชั้นนี้ที่มันเกิดขึ้นในตอนแรกก็คือเราเรียกว่าเป็นเซลล์ประเภทไมโออีพิทีเลียลก็คืออีพิทีเลียลคือเยื่อบุส่วนไมโอคือกล้ามเนื้อก็คือมีเป็นเส้นใยแอคตินไมโอซินหรือว่ามีขนเป็นซิเลียเนี่ยฮะคอยช่วยพัดปกของเหลวที่อยู่ในซีรัมถ้าว่าซีรัมในสิ่งมีชีวิตเอาว่าเป็นสกปรกแล้วกันมันก็คือประมาณเนี่ยฮะมีท่อทางเดินอาหารอยู่ภายในมีผิวหนังข้างนอกส่วนของเหลวที่มันไหลภายในนี้ก็มีเซลล์พวกนี้คอยพัดโปกให้มันไปเป็นตามทิศทางนะฮะไมโออีพิทีเลียลเซลล์พวกนี้เนี่ยมันก็คอยช่วยพัดโปกได้ส่วนหนึ่งแล้วก็บางส่วนก็เริ่มกลายเป็นกล้ามเนื้อผนังลำตัวผนังลำตัวที่มันขยับก็เป็นแรงบีบให้สารน้ำในซีรัมเนี่ยซีรัมิกฟลูอิดเนี่ยมันไหลไปเรื่อยๆตามเส้นทางของมันได้นะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นวิวัฒนาการของพวกหนอนต่างๆหนอนตัวกลมหนอนตัวแบนก็ค่อยๆมีฟังก์ชันของซีรัมแล้วก็มีโซเดิมพัฒนาขึ้นมานะครับต่อมามาจนถึงยุคของพวกแอนเดลิดก็คือพวกไส้เดือนดินนั่นเองนะฮะไมโอพิทีเลียมบางส่วนเนี่ยมันแตกออกมาแล้วเกิดขึ้นมาเป็นเส้นเลือดเกิดขึ้นมาเป็นเวสเซลยุคต่อจากซีรัมก็คือเริ่มมีการกำเนิดเวสเซลขึ้นมานะครับเวสเซลก็คือเป็นไมโอพิทีเลียมเซลพวกนี้นี่แหละที่มันมารวมตัวกันแล้วกลายเป็นท่อให้มันมีของเหลวไหลภายในได้ก็คือเป็นต้นกำเนิดของเส้นเลือดในปัจจุบันแม้แต่เอ็มบีโอของมนุษย์ก็ยังใช้ฟังก์ชันนี้เหมือนกันก็คือมีเซลล์ไมโอพิทีเลียมแตกออกมาจากส่วนของมีโซเดิมที่อยู่ในชั้นซีรัมของคนเราตอนที่พัฒนาแล้วมันค่อยกลายเป็นเกิดการแตกแขนงเป็นเส้นเลือดต่างๆในร่างกายนะฮะซึ่งระบบของซีรัมก็ไม่ได้หายไปไหนมันก็กลายเป็นพวกช่องว่างต่างๆในร่างกายเรานั่นแหละฮะช่องว่างที่มีของเหลวอยู่แล้วให้ของเหลวเลี้ยงอวัยวะได้ก็เช่น pleural space คือช่องว่างที่ปอดหรือว่า pericardial เป็นชั้นของเยื่อหุ้มหัวใจหรือว่า peritoneum ก็คือชั้นที่ห่อหุ้มอวัยวะในช่องท้องนะฮะซึ่ง3อันนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันที่มาจากซีรัมนั่นแหละใช้เซลล์ก็เซลล์ที่ปลูกก็เป็นพวกไมโอพิทีเลียมเซลล์บวกกับเซลล์ที่หลังของเหลวมาเลี้ยงอวัยวะทีนี้เราไม่ไปพูดถึงตรงนี้ละ วันนี้เรามาลงลึกกันเรื่องของว่าฟังก์ชันการไหลเวียนที่เริ่มเกิดเป็นระบบไหลเวียนสารที่มันแยกออกมาจากสารในซีรัมแล้วก็แยกออกมาจากสารน้ำอื่นในร่างกายเราก็เลยเริ่มเกิดการจำกัดความสิ่งที่เรียกว่าอินทราวาสคูลาร์ฟลูอิดขึ้นมานะฮะก็คือของเหลวที่ไหลในระบบเวสเซลระบบเวสเซลก็คือเริ่มต้นมาจากเซลล์พวกมีโซเดิมเนี่ยแหละไมโอพิทีเลียลเซลล์มาประกอบกันเป็นเวสเซลทีนี้เวสเซลเองเนี่ยแต่ก่อนมันก็ใช้ฟังก์ชันการบีบของสมูทมัสเซลเนาะอย่าลืมว่าไมโออีพิทีเลียมเนี่ยมันก็เป็นต้นกำเนิดของฟังก์ชันสมูทมัสเซลนั่นเองว่ามันสามารถมีการบีบเป็นจังหวะได้
เดี๋ยวตรงนี้กลไกจะเล่าต่อไปนะฮะมันก็มีการบีบเป็นจังหวะบีบเป็นแบบ regional ได้คือจะไม่ได้มีคนมาควบคุมแบบเป็นระบบประสาทส่วนกลางมาควบคุมกล้ามเนื้อเหมือนกับควบคุมกล้ามเนื้อหลายแต่พวกสมุนมัสเซอร์พวกนี้มันก็สามารถเกิดการควบคุมการบีบแบบเป็นช่วงๆได้นะฮะหรือที่เราจะรู้จักกันก็คือจากม.ปลายเราก็เรียนรู้ว่าทางเดินอาหารเนี่ยประกอบด้วยกล้ามเนื้อเรียบนะฮะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งก็คือทำงานไปตามการควบคุมแบบโลคอลโดยการบีบรูปแบบที่มันถนัดก็คือการบีบที่เรียกว่า peristalsisperistalsis ก็คือเป็นการบีบไล่นั่นเองนะฮะก็คือจะเริ่มจากเกิดการบีบลงมาอันนี้คือบีบนะฮะบีบแล้วของที่เคยอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะถูกดันไปข้างหน้ากับดันไปข้างหลังแต่ว่าตรงนี้ก็จะมีฟังก์ชันในการบีบทำให้มันพยายามดันไปข้างหน้าลดการถอยหลังลดการบีบถอยหลังกลับมาให้มากที่สุดนะฮะมันก็จะเป็นการบีบแล้วก็ดันของเหลวที่อยู่ตรงนี้เนี่ยไปข้างหน้าตามท่อไปเรื่อยๆนะครับเป็นระบบของกล้ามเนื้อลายเอ้ยกล้ามเนื้อเรียบที่สามารถใช้ได้เราก็จะเห็นตัวอย่างในทางเดินอาหารนะฮะแล้วก็ระบบเส้นเลือดในยุคแรกๆของเราแม้แต่ของเส้นเดินดินเองเนี่ยที่เราบอกว่ามันมีหัวใจเหมือนหัวใจที่เป็นท่อเนี่ยมันก็คือไอ้อารมณ์ประมาณนี้เหมือนกันแค่ว่ามันเกิดการโป่งขึ้นมาของท่อเป็นแบบท่อเดิมทีเป็นอย่างนี้แล้วก็กลายเป็นจุดที่โป่งขึ้นมาเพื่อให้รองรับเลือดได้แล้วเรียกตรงนี้ว่าเป็น contractile vessel หรือว่าเป็น bulging heart เนี่ยนะฮะอันนี้ก็คือเป็นหัวใจในยุคแรกเริ่มคือเป็นส่วนหนึ่งของเวสเซลที่สามารถบีบ peristalsis ได้แล้วอาจจะขยายขนาดตัวเองให้รองรับเลือดได้มากขึ้นนะฮะก็มันก็ใช้ได้อยู่ระดับหนึ่งในยุคแรกๆแต่ว่าปัญหาของการให้บีบเลือดไปแบบ peristalsis นะฮะก็คือข้อ1มันมีการเวสของเลือดที่เวลามันบีบแล้วมันย้อนกลับไปข้างหลังด้วยนะฮะก็คือเป็น back flow อันนี้คือเรื่องที่1ก็เป็นปัญหาทำให้แบบมันสูญเสียพลังงานฟรีมันก็จะบีบเลือดไปได้ไม่เร็วไม่แรงเท่าที่ควรนะครับข้อ2ก็คือมันจะต่างจากระบบทางเดินอาหารที่ทางเดินอาหารเราสามารถใช้ peristalsis ดันมันไปเรื่อยๆได้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นระบบแบบทางเดียวคือจากปากไปถึงตูดเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นระบบทางเดินของหัวใจเนี่ยคือเลือดที่มันไปเลือดมันก็จะกลับมาที่เดิมด้วยดังนั้นแล้วการที่เราปล่อยให้มันมี back flow เนี่ยมันก็จะกระทบกับเลือดที่มันกำลังวิ่งกลับเข้ามาในบริเวณที่เป็นcontractile vessel หรือว่า bulging heart นะฮะมันก็จะทำให้เลือดมาเติมหัวใจได้แย่ลงการบีบมันก็จะได้ปริมาณน้อยลงเรื่อยๆเพราะเลือดมันมาเติมได้ไม่ดีนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่2เรื่องที่3คือมันช้าเรื่องที่3คือการปล่อยให้เส้นเลือดแต่ละตำแหน่งมันเกิด peristalsis ไปเรื่อยๆนะฮะมันช้ามากกว่าที่สัญญาณของมันจะเริ่มต้นเกิดการบีบไล่บีบไล่ออกไปลองดูอย่างแบบทางเดินอาหารเรากว่าที่มันจะบีบไล่จากปากลงไปถึงตูดกลายเป็นอุจจาระได้เนี่ยมันใช้เวลากี่ชั่วโมงนะฮะแล้วดูว่าถ้าเส้นเลือดทางร่างกายของสิ่งมีชีวิตเราต้องค่อยๆใช้วิธีการบีบไล่ไปเรื่อยๆงั้นมันไม่ทันกินนะฮะกับสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะพวกสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ว่าจำเป็นที่จะต้องใช้พลังงานใช้ออกซิเจนใช้เลือดเร็วๆไวๆรอไม่ได้ฮะพวกนี้ใช้ได้กับสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์พวกเอ็กโตเทอร์มอย่างเส้นเดินดินอะไรอย่างนี้เท่านั้นพวกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังต่างๆยุคต่อมาเนี่ยพวกสัตว์ที่เริ่มมีแนวโน้มเป็นนักล่ามากขึ้นเช่นสัตว์มีกระดูกสันหลังพวกปลาต่างๆหรือว่าแม้แต่หมึกเองก็ตามนะฮะพวกนี้ก็เริ่มเกิดการวิวัฒนาการขึ้นมาที่จะลบจุดอ่อนของ peristalsis ก็คือเปลี่ยนจากหัวใจเดิมทีเนี่ยที่มันเป็นแค่เส้นเลือดโป่งขึ้นมาก็เริ่มเปลี่ยนกำจัดจุดอ่อนไปทีละข้อนะฮะข้อแรกก็คือเราเริ่มมีลิ้นกั้นเป็น one way valve ทำให้เลือดมันไหลไปทิศทางเดียวต่อให้ตรงนี้จะเกิดการบีบมันก็จะไม่มี back flow ย้อนกลับไปนะฮะข้อ2คือเปลี่ยนรูปร่างของหัวใจจากเดิมที่เป็นห้องเดียวเนี่ยให้กลายเป็น2ห้องนะฮะเพราะว่าหัวใจที่เป็นห้องเดียวเนี่ยมันไม่สามารถทำฟังก์ชัน2อย่างพร้อมกันได้อย่างทุกวันนี้ในหัวใจของมนุษย์เนี่ยเรามีห้องหัวใจห้องบนเนาะหรือ atrial กับหัวใจห้องล่างคือ ventricle หัวใจห้องบนกับห้องล่างเนี่ยมันทำหน้าที่ที่สอดคล้องกันแต่ก็แตกต่างกันคือหัวใจห้องบนจะผนังบางๆสามารถรองรับเลือดได้ระดับหนึ่งเป็นเหมือนกับบ่อพักเลือดให้ความดันของเลือดที่มันเข้ามาเนี่ยมันหยุดนิ่งก่อนที่จะสูบลงไปที่หัวใจห้องล่างส่วนหัวใจห้องล่างหรือ ventricle ก็มีกล้ามเนื้อที่หนาแข็งแรงพร้อมจะบีบไล่เลือดให้ไปเลี้ยงปอดหรือไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นฟังก์ชัน2อันที่มันไม่ควรจะไปอยู่รวมกันในห้องเดียวกันแต่ว่าในหัวใจยุคแรกๆพวกแมลงหรือพวกเส้นเดินดินมันเอามาอยู่ในห้องเดียวกันหมดเลยมันก็เลยใช้งานได้ไม่เต็มทีพวกหมึกหรือว่าสัตว์มีกระดูกสันหลังเนี่ยวิวัฒนาการก็เลยพยายามทำให้มันเกิดการแบ่งออกเป็นพื้นที่พักเลือดก็คือเป็นพวกเอเทรียมหรือauricle กับ ventricle ก็คือเป็นพื้นที่บีบเลือดนะดังนั้นต่อมามันก็เลยกลายเป็นหัวใจที่มีลิ้นแล้วก็เป็นหัวใจที่มีการแบ่งออกเป็นห้อง
ที่มีผนังหนากับผนังบางหัวใจที่ใช้บีกับหัวใจที่ใช้รองรับเลือดคนละห้องกันนะฮะอันนี้ก็จะเริ่มเห็นได้ในหัวใจของหมึกนั่นเองแต่หมึกก็อาจจะยังวิวัฒนาการตรงนี้ไม่สมบูรณ์นักมันก็ยังต้องมีการแบ่งเป็นหัวใจที่ฉีดเลือดไปที่เหงือกกับหัวใจที่ฉีดเลือดไปร่างกายอยู่นะแรงดันมันยังสร้างได้ไม่สมบูรณ์นั่นเองแต่ว่าก็เป็นทิศทางของวิวัฒนาการที่เราก็จะเห็นได้ว่าเกิดการแบ่งออกเป็นแชมเบอร์นะครับแชมเบอร์แล้วก็มีวาล์ฟด้วยอันนี้คือในเชิงโครงสร้างหลักๆ2 อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดหัวใจในปัจจุบันแล้วมันก็เริ่มเกิดการเปลี่ยนทิศทางเพื่อให้โฟลว์มันไม่ขัดกันเองคือถ้ามันเป็นท่อเส้นตรงนี้เวลาตรงนี้มันบีบมันก็จะกระทบไปโดนข้างหน้ากับข้างหลังด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราทำให้มันกลายเป็นแบบนี้นะก็คือมีห้องหัวใจห้องบนอยู่ตรงนี้แล้วห้องล่างอยู่ตรงนี้คือแยกกันต่อยอันนี้บีบเวกเตอร์ของเลือดที่มันจะวิ่งย้อนกลับไปทางห้องแรกเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะฮะอันนี้ก็เป็นวิวัฒนาการของหัวใจยุคต่อมาคืออันนี้ก็จะเป็นประมาณหัวใจพวกหอยทากไส้เดือนเอ้ยไม่ใช่เป็นหอยทากกระปึกก็จะยังเป็นลิเนียแบบนี้อยู่แต่พอเริ่มมาเป็นปลาเริ่มมาเป็นนกมันก็จะวิวัฒนาการให้ห้องหัวใจมันแยกกันแบบนี้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วจะเวลาต่อให้ดูในร่างกายคนแล้วก็บอกได้ว่ามันเป็นแค่บนกับล่างโดยคร่าวๆเท่านั้นแต่การเรียงตัวของมันจริงๆมันสแต็กกันอยู่อย่างนี้มันซ้อนทับกันโคตรกันเหมือนเป็นตัว S หัวกลับแบบนี้นะฮะห้องหัวใจก็เพื่อลดไม่ให้แรงของเลือดที่จะย้อนกลับไปมันน้อยลงนั่นเองนะครับเราก็จะได้มาจนถึงหัวใจปัจจุบันก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งแน่นอนว่าอันนี้เป็นแค่เชิงโครงสร้างเท่านั้นแต่สาระที่เราจะมาบอกวันนี้จะมาเน้นกันในวันนี้ก็คือการที่มันเปลี่ยนโครงสร้างมันเป็นแบบนี้เนี่ยเท่ากับว่าอีกสิ่งหนึ่งที่มันต้องวิวัฒนาการมาตามกันคือ synchronize control ว่ามันจะต้องมีลำดับการบีบว่าที่นี่บีบก่อนที่นี่การบีบของที่นี่กับที่นี่จะสอดคล้องกันยังไงต้องรอให้เลือดไปเติมเต็มอีกห้องหนึ่งก่อนเนี่ยฮะคือการกำเนิดของระบบไฟฟ้าหัวใจมันก็เกิดมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของหัวใจจากการเป็นท่อการกลายมาเป็นห้องหัวใจที่มีห้องและมีลิ้นนะฮะก็มีวิวัฒนาการตามกันมาก็เพราะฉะนั้นระบบนี้เนี่ยแกนสำคัญของมันอย่างแรกเลยก็คือมันจะต้องมีการซิงโครไนเซชันก็คือเกิดการบีบจากต้นไปหาปลายนะฮะแล้วก็ยับยั้งกันเกิดการบีบจากปลายไปหาต้นและมีจุดกำเนิดสัญญาณที่ชัดเจนแน่นอนนะฮะถ้าในมนุษย์ก็เราก็คงเรียกมันว่าไซโนเอทเรียลหรือ SA node นะครับกับข้อ2ก็คือมันจะต้องมีความซิงโครไนซ์กับจากทิศทางต้นไปหาปลายไม่พอแต่ถ้าเมื่อมันกลายมาเป็นหัวใจที่มันมีซิสเตมิกและพัลโมนารีเซอร์คูลเลชันแล้วเนี่ย2ข้างมันก็ต้องบีบไปพร้อมๆกันด้วยนะฮะคือเซอร์คูลเลชันทั้งสองอันมันจะต้องเกิดการบีบไปพร้อมกันก็คือเป็นการซิงโครไนซ์ระหว่างห้องซ้ายกับห้องขวานั่นเองซึ่งถามว่ามันสำคัญยังไงก็คืออย่างในมนุษย์เวลาเรามันเปลี่ยนมาเป็นดับเบิลเซอร์คูลเลชันเนี่ยสมมติว่าเราบีบห้องนึงไปแล้วอีกห้องนึงมันไม่บีบเนี่ยสิ่งเกิดขึ้นคือเลือดมันก็จะกลับมาทนอยู่ที่หัวใจอีกห้องนึงที่มันไม่ยอมบีบถ้ายิ่งมันเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆหัวใจเลือดมันก็จะไปกองกันอยู่ที่ห้องหัวใจอีกห้องมากขึ้นเรื่อยๆก็จะเริ่มทำให้หัวใจเกิดการเสื่อมโทรมเลือดไปข้างตาอวัยวะต่างๆแล้วมันก็จะพังไปจนถึงต้นทางอีกทีนึงว่าพอเลือดที่มันควรจะกลับมาถึงหัวใจห้องฝั่งซ้ายเนี่ยมันมาไม่พอมันก็ทำให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะไม่พออีกนะฮะมันก็จะเป็นปัญหาซ้อนทับกันไปซ้อนทับกันมาแบบนี้ซึ่งอันนี้ก็คือได้เล่าไปในหัวข้อเรื่องของหัวใจล้มเหลวนะฮะพวก mechanical function ก็ได้เล่าเรื่องหัวใจล้มเหลวไปแล้วแต่นี้คือให้เห็นว่าการที่มันขาดการ synchronize กันไม่ว่าจะ synchronize จากต้นไปปลายหรือว่า synchronize จากสอง circulation มันมีความสำคัญดังนั้นนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยหัวข้อของเราเรื่องของ electrical function ก็คืออยากให้มาเห็นภาพว่าการ synchronize เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วการ adaptation หรือการเปลี่ยนแปลงต่อสภาวะของสิ่งมีชีวิตเนี่ยคือเราก็คงไม่ได้คาดหวังให้หัวใจมันบีบได้ขนาดเอาพุทเท่าเดิมถ้าร่างกายมันต้องการมากกว่าเดิมอยู่ในภาวะแบบสเตรสหรือการออกกำลังกายเราก็ต้องมีกลไกว่าทำยังไงให้ระบบการบีบหัวใจมันกระตุ้นให้เลือดออกมาได้มากกว่าเดิมเต้นเร็วกว่าเดิมนะฮะซึ่งมันก็มีกลไกค่อนข้างหลากหลายมากนี่เราจะไปพูดกันในพาร์ทต่อไปนะครับอันนี้คืออยากให้มาดูแง่มุมทางประวัติศาสตร์ของเรื่องไฟฟ้าหัวใจกันก่อนนะครับเอาล่ะต่อไปกลับมาที่เรื่องของมนุษย์ดีกว่าระบบไฟฟ้าหัวใจของมนุษย์นี่หลายๆคนก็คงจะเคยเห็นภาพนี้กันมาตั้งแต่ม.ปลายแล้วนะฮะว่าระบบเนี่ยมันก็จะเริ่มมาตั้งแต่จุดที่เรียกว่าไซโนเอทเรียลโนดหรือว่าไซนัสโนดนะฮะถามว่าทำไมถึงเรียกว่าไซนัสเพราะว่าคำว่าไซนัสแปลว่าแอ่งนะฮะไซนัสก็คือแอ่งแอ่งที่ว่าหมายถึงแอ่งเลือดหมายถึงไอ้ตะกี้เนี่ยฮะที่เราบอกว่าการวิวัฒนาการของหัวใจที่มีห้องเนี่ยมันก็จะมีห้องที่เป็นเหมือนกับแอ่งรอพักเลือดอยู่ด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยแอ่งนี้กับเอทเรียมมันเป็นคนละอันกัน
มันเป็นเหมือนกับก่อนทางเข้าหัวใจที่แท้จริงแต่ว่าพอเป็นวิวัฒนาการต่อมาเนี่ยแอ่งสองนี้มารวมกันเป็นห้องเดียวทุกวันนี้ส่วนเดิมของไซนัสเวโนซัสก็คือห้องรอเลือดเวนเนี่ยฮะมันกลายมาเป็นส่วนเล็กๆของเวนาคาว่าตรงนี้ที่เชื่อมกับไรเอเทียมนั่นเองนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ที่แต่ก่อนมันมีการกำเนิดของสัญญาณไฟฟ้ามันก็เริ่มมาตั้งแต่ไซนัสเนี่ยแหละไม่ได้เริ่มที่เอเทียมต้องเริ่มตั้งแต่ห้องต้นสุดก็คือไซนัสดังนั้นเราเลยเรียกว่าไซโนเอเทียลโนดนะเพื่อให้เข้ากับที่มาของวิวัฒนาการที่มาของพัฒนาการของหัวใจนะครับหรือเรียกย่อยๆอาจจะว่า SA โนดก็ได้ไซโนเอเทียลนะอันนี้คือเห็นหลายๆคนงงว่าทำไมต้องเรียกว่าไซนัสมันเกี่ยวอะไรกับไซนัสในจมูกหรือเปล่าก็ไซนัสมันแปลว่าโพรงนะในจมูกเราก็จะมีโพรงเพื่อที่จะเป็นตัวรักษาความร้อนแล้วก็คอยกักเก็บอากาศทำให้อากาศมันฮิวมิดิฟายมากขึ้นนะฮะแล้วก็เป็นตัวเพิ่มโวคอลเรโซแนนซ์ในการพูดต่างๆเพิ่มแบบว่าพื้นที่ที่ทำให้เกิดเสียงก้องในกะโหลกศีรษะได้นะครับอันนี้ก็เป็นไซนัสอีกที่หนึ่งจริงๆมันมีไซนัสเยอะมากไซนัสออฟวอลซาวาไซนัสในจมูกอะไรเงี้ยนะฮะเอาเป็นว่ามันก็คือแอ่งนั่นเองนะฮะวันนี้เรียนรู้ละตินวรรณคำคิดถึงพี่เมธีเลยก็เรียกว่าไซนัสโนดเป็นจุดกำเนิดสัญญาณหรือเพสเมเกอร์ที่เป็นเพสเมเกอร์หลักของหัวใจนะต่อมาเนี่ยสัญญาณจากไซโนเอเทียลโนดก็จะกระจายไปตามบริเวณต่างๆของเอเทียมทางไรและเลฟเอเทียมในเวลาที่ใกล้ๆกันโดยมันก็จะไปที่ไรก่อนเลฟเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับไรมากกว่าเนาะมันก็จะกระจายไปทางเลฟเอเทียมผ่านทางบันเดิลก็คือเป็นมัดของไบโอคาเดียมที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อนำสัญญาณเนี่ยฮะเดี๋ยวอันนี้จะเล่าต่อไปเราก็จะเรียกว่าบาร์กแมนบันเดิลหลังจากนั้นมันก็จะมีเอวีโนดเอวีโนดก็คืออยู่ที่ตรงกลางระหว่างเอเทียมกับเวนติเคิลนะฮะคืออย่างสตรัคเจอร์หัวใจอันนี้เราจะไม่เห็นว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าจริงๆแล้วหน้าตาของหัวใจเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือมันมีห้องของเอเทียมอย่างนี้แล้วก็ห้องของเวนติเคิลเป็นอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วทางไฟฟ้านะฮะเอเทียมกับเวนติเคิลเป็นบริเวณที่แยกกันหมายความว่าการกระตุ้นเอเทียมตรงนี้สัญญาณมันจะไม่สามารถลงมาที่เวนติเคิลโดยตรงได้เพราะว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าแอนนูลัสไฟโบซัสแอนนูลัสตัววงแหวนพอดีในอันนี้มันไม่ได้เขียนไว้นะฮะขอวาดรูปให้ดูแล้วกันแอนนูลัสไฟโบซัสเนี่ยฮะก็คือเป็นวงแหวนที่เกิดมาจากพวกทิชชู่ที่เป็นฉนวนไฟฟ้านะฮะคือมันเป็นแกนให้กล้ามเนื้อหัวใจยึดคือเราลองนึกภาพว่าจริงๆกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยมันเป็นกล้ามเนื้อที่ลอยอยู่โดยที่มันไม่มีกระดูกให้ยึดปกติในร่างกายเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะจำเป็นที่จะต้องยึดกับกระดูกหรือมีเส้นเอ็นไปยึดกับอะไรต่างๆแต่ว่าหัวใจมันเหมือนลอยอยู่กลางเพอริคาเดียมแล้วก็ไม่มีอะไรให้ยึดเลยแล้วกล้ามเนื้อมันจะบีบกับอะไรออริจินอินเสิร์ชันจะอยู่ที่ไหนก็คือมันอินเสิร์ตเข้ากับวงแหวนเนี่ยนะฮะเรียกว่าแอนนูลัสไฟโบซัสวงแหวนนี้ก็จะเป็นแกนที่ใหกล้ามเนื้อหัวใจบีบทั้งเอเทียมและเวนติเคิลแล้วก็มีลิ้นหัวใจก็คือเป็นไตรคัสปิดวาล์วแล้วก็ไบคัสปิดวาล์วหรือไมทรัลวาล์วด้วยนะฮะโดยฟังก์ชันของมันเนี่ยก็เพื่อที่จะฉนวนเป็นฉนวนไฟฟ้าอีกฟังก์ชันนึงก็คือเป็นฉนวนไฟฟ้าเพื่อแยกให้เอเทียมกับเวนติเคิลเนี่ยมันมีบริเวณเดียวเท่านั้นที่จะถูกควบคุมให้เป็นทางผ่านไฟฟ้าลงไปข้างล่างบริเวณนั้นเราก็เรียกว่า AV node นั่นเองนะฮะเป็นบริเวณที่อยู่ตรงกลางที่อยู่ตรงกลางเป็นบริเวณที่ไฟฟ้าสามารถวิ่งผ่านได้ถ้าทางนี้จะผ่านไม่ได้แต่ผ่านได้เฉพาะทางที่เป็นออฟฟิเชียลของมันก็คือ AV node นะครับโดยทำไมถึงต้องมี AV node เพราะว่า AV node มันก็เป็นพื้นที่ที่ให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยมันเกิดการสโลว์ดาวน์ชั่วคราวก่อนที่มันจะส่งลงไปที่หัวใจห้องล่างเพราะว่าพอหลังจากที่มันส่งไปที่หัวใจห้องบนหรือเอเทียมเสร็จแล้วเนี่ยพอมันบีบลงไปปุ๊บมันก็ต้องรอเวลาสักแป๊บนึงให้เลือดมันเข้าไปเติมในเวนติเคิลให้ได้เต็มทีเพราะถ้าเกิดว่ามันบีบพร้อมกันเลยอย่างเงี้ยฮะก็คือนึกภาพว่าเอเทียมกับเวนติเคิลบีบพร้อมกันเอเทียมมันก็ส่งเลือดลงไปให้เวนติเคิลได้แค่นิดเดียวก่อนที่เวนติเคิลจะบีบออกไปมันก็เสียดายของเลือดมันก็จะลงไปไม่ได้เต็มทีดังนั้นแล้วตอนที่เอเทียมบีบเนี่ยมันก็ต้องมีการหน่วงจังหวะนิดนึงดีเลย์นิดนึงให้เลือดมันลงไปที่เวนติเคิลให้ครบนะฮะซึ่งนี่ก็คือฟังก์ชันของ AV node ซึ่งมีความเร็วในการนำไฟฟ้าต่ำมันก็จะคอยดีเลย์สัญญาณได้สักพักหนึ่งนะครับพอหลังจากผ่าน AV node มาได้เนี่ยไฟฟ้าที่ผ่าน AV node ก็จะลงมาตามสิ่งที่เรียกว่า His bundle นะฮะลงมาตามส่วนที่เรียกว่า His bundle แล้วก็จะแตกแขนงออกไปเป็น bundle branch ก็คือเป็นเส้นทางแยกไปที่หัวใจห้องซ้ายกับห้องขวาแยกกันนะฮะห้องอย่าง bundle อันนี้ก็คือเป็น right bundleฝั่งนี้ก็จะเป็น left bundle left bundle เองก็แบ่งออกเป็นอีก2อันอีกก็คือเป็น anterior กับ posterior bundle เพราะว่าหัวใจห้องซ้ายมันล่างซ้าย left ventricle มันใหญ่กว่า RV มากๆนะฮะ
LV ที่ใหญ่มันก็จำเป็นที่จะต้องมีการกระจายของ bundle branch เป็น2อันก็คือเป็น posterior bundle กับ anterior bundle นะฮะแล้วเมื่อแยกกระจายออกไปเป็น3 bundle เนี่ย right left anterior left posterior เนี่ยมันก็จะถึงจะแตกแขนงเป็นปลายทางของเส้นใยนำไฟฟ้าพวกดีก็คือเป็น Purkinje fiber นะดังนั้นเราอาจจะเรียก2อย่างนี้ร่วมกันว่าเป็น His Purkinje system ก็ได้นะครับก็คือเป็นปลายทางที่สุดท้ายเราจะนำสัญญาณไฟฟ้าลงไปจนถึงไมโอคาร์เดียมของเวนติเคิลแล้วกระตุ้นให้เกิดการบีบของเวนติเคิลนะฮะโอเคก็จะประมาณนี้ภาพสรุปคือสัญญาจากไซโนเอเทียโนดสร้างขึ้นมาแล้วส่งไปทางเอเทียมผ่านทางบัคแมนแมนเดลไปทางเลฟเอเทียมแล้วไลท์เอเทียมก็ผ่านทางพวกพาสเวย์พวกนี้ผ่านได้หรือว่าจะกระจายไปทั่วๆก็ได้นะสุดท้ายแล้วก็จะเกิดการบีบของเอเทียมทั้งซ้ายและขวาแล้วสัญญาณที่จะลงไปที่ห้องล่างก็จะถูกดีเลย์ไว้ช่วงหนึ่งที่ AV node atrioventricular node เมื่อถูกดีเลย์เสร็จแล้วสัญญาณก็จะไปต่อเขาจะลงมาทาง his bundle ก็จะเป็นมัดที่อยู่ในผนังกั้นระหว่างซ้ายกับขวาห้องซ้ายห้องขวานะฮะแล้วหลังจากนั้นก็จะแยกออกจาก his bundle เป็น bundle branch ขวาซ้ายหน้าซ้ายหลังแล้วก็ bundle branch ก็จะแยกออกเป็น Purkinje fiber ไปเลี้ยงกล้ามเลือดหัวใจต่อไปนะครับก็ประมาณนี้สำหรับโครงสร้างไฟฟ้าหัวใจอันนี้เราอาจจะคุ้นเคยกันมาแล้วช่วงม.ปลายนะฮะแต่อันนี้ก็คือมาให้ดูรายละเอียดแล้วก็อนาโตมีชัดๆอีกทีหนึ่งถ้าได้เรียน Gross Anatomy เนี่ยได้ผ่าหัวใจจริงๆได้เห็นการวางตัวของหัวใจจริงๆก็อาจจะเห็นภาพมากกว่านี้นะฮะคืออย่าลืมว่ากายวิภาคนี่เป็นแบบตัวสำคัญที่สุดของการทำความเข้าใจเรื่องหัวใจเลยหลายๆคนจะชอบคิดว่าหัวใจมันเป็นเรื่องของฟิสิโออย่างเดียวเฮ้ยเรื่องห้องหัวใจมันก็เรียนตอนม.ปลายมาแล้วเฮ้ยมันก็แค่ท่องไม่ใช่หรอ LV RV อะไรอย่างเงี้ยแต่ตราบใดก็ตามที่เราไม่สามารถจินตนาการหรือสร้างภาพลักษณ์ของหัวใจภาพอนาโตมีหัวใจขึ้นมาต่อหน้าเราได้เนี่ยมันก็จะติดอยู่แค่นั้นเราก็จะเข้าใจแค่หลักการแบบ MAP เท่ากับ CO คูณ TPR เข้าใจมันเป็นเหมือนนามธรรมฟุ้งๆแต่พอนำมาใช้กับคนไข้จริงๆที่มีหัวใจเป็นก้อนกล้ามเนื้อจริงๆมันจะใช้ไม่ได้เลยอันนี้ถ้าได้ขึ้นคลินิกนี่หลายๆคนน่าจะเข้าใจนะฮะเรื่องของการเอาคอนเซปต์ฟิสิโอโลจีไปใช้มันจะต้องมาคู่กับกระดูกสันหลังทางอนาโตมีที่แข็งแรงด้วยอันนี้ก็ขอเตือนไว้นะฮะคือเห็นหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยสันทัดเรื่องอนาโตมีเท่าไหร่ก็ค่อยๆพัฒนาได้นะครับมันจะทำให้ความเข้าใจทางฟิสิโอเราดีขึ้นไปด้วยนะฮะทีนี้ภาพฝั่งนี้มาให้ดูเล่นๆนะครับว่าพัฒนาการของหัวใจเนี่ยเวลาที่มันพัฒนาการทางอนาโตมีไปเนี่ยกลไกซิสเต็มทางไฟฟ้าเนี่ยมันก็พัฒนาตามไปด้วยนะก็คือเดิมทีอันนี้ให้ดูภาพดีกว่าไซนัสเวโนซัสเป็นเอเทียมเป็นเวนติเคิลแล้วปลายมีทรังคัสอาร์เทอริโอซัสหรือก็คือเอาท์ฟลอว์แทร็กเป็นเส้นทางที่เลือดจะออกไปเลี้ยงปอดหรือไปเลี้ยงร่างกายตอนแรกมันจะรวมกันอยู่เป็นเส้นทางเดียวนะฮะเพราะต่อมาเกิดพัฒนาการเริ่มเกิดการบีบหัวใจที่บอกว่าจากท่อกลายเป็นตัว S นะฮะที่เราตะกี้นี้จากท่อกลายเป็นตัว S ปุ๊บมันก็จะเริ่มเกิดการเปลี่ยนตำแหน่งไซนัสเวโนซัสก็จะรวมไปเป็นส่วนหนึ่งของเอเทียมเกิดการแยกเป็นเวนติเคิลแล้วก็แยกทรังคัสอาร์เทอริโอซัสออกเป็นฝั่งของpulmonary artery แล้วก็เป็นฝั่งของเอลตาจนสุดท้ายแล้วก็จบมาเป็นหัวใจ4ห้องที่เราคุ้นเคยกันดีนะฮะพัฒนาการที่เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมาเป็นรูปนี้เป็นท่อเส้นเลือดที่มันขดๆหน่อยเปลี่ยนเป็นห้องนะเพราะฉะนั้นแล้วภาพลักษณ์ของหัวใจที่เราจะชอบวาดกันเป็นห้องไรเอเทียมไรเวนติเคิลอะไรอย่างเงี้ยฮะมันเป็นแค่ภาพสมมุติเฉยๆถ้าจะให้แยกสัดส่วนจริงๆเอเทียมเวนติเคิลมันใหญ่กว่าเอเทียมมากๆก็จะเป็นแบบนี้ผนังหนากว่าและที่สำคัญคือไม่ได้เรียงตัวกันเป็นแนวเส้นตรงด้วยมันก็จะมักจะเรียงตัวกันเป็นอย่างเงี้ยนะฮะเป็นก้อนกล้ามเนื้อที่ขนาดใหญ่ไม่ได้เป็นแนวตรงแบบนี้พวกนี้ก็เป็นภาพไว้อิลลัสเตรตไว้วาดประกอบเฉยๆนะฮะแค่อยากให้เห็นภาพลักษณ์ว่าที่เราบอกว่ามันเป็นท่อจากทิบูล่าฮาร์ดมาเป็นแชมเบอร์ฮาร์ดเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะส่วนอันนี้ก็ภาพประกอบอีกอันนึงก็อยากมาให้ดูว่าเนื้อเยื่อที่มันพัฒนามาเป็นระบบนำไฟฟ้าเนี่ยฮะมันก็คือตามหลักวิวัฒนาการเลยมันสะท้อนมาให้เห็นในพัฒนาการของเอมบริโอแล้วเรียกก็เป็นออนโทเจนีนะฮะสะท้อนมาให้เห็นพัฒนาการว่ามันเริ่มจากที่ไซนัสเวโนซัสมีเนื้อเยื่อตัวกำเนิดสัญญาณก็คือที่จะกลายมาเป็นไซโนเอเทียโนดในปัจจุบัน AV node เนี่ยเดิมทีแล้วมันเป็นพื้นที่นะฮะ AV node มันไม่ได้เป็นก้อนแบบที่เราเรียนกันมาว่า AV node เป็นก้อนก้อนนั้นเป็นแค่ส่วนเดียวของ AV node เท่านั้นเรียกว่า compactก็คือเป็น AV เป็นเนื้อเยื่อ AV node ที่มันรวมกันเป็นก้อนหนาที่สุดแต่จริงๆแล้ว AV node มันเป็นพื้นที่ฮะจริงๆแล้ว AV node เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มีความสามารถในการนำไฟฟ้าช้าแต่ก็ช้าแบบหลากหลายแต่บริเวณ compact AV node แค่ว่ามันช้าที่สุดแล้วเป็นบริเวณที่เราโฟกัสมากที่สุดก็เลยไปเรียกว่ามันเป็น node เป็นก้อนแต่จริงๆแล้วเราถ้าชื่อเต็มๆมันก็จะเรียกว่าเป็น AV nodal region นะเป็นอาณาเขต AV node มากกว่าลองมาวาดในภาพนี้อาณาเขต AV node ก็จะล้อมรอบส่วนต้นของ AV node ไปด้วยนะครับ
ันนี้ก็คือเป็น Avinodal Region นั่นเองพัฒนาการต่อมานะฮะก็ตรงข้างล่างนี้ก็จะเริ่มมีการเกิดขึ้นมาของ His Purkinje System นะฮะคือจะสังเกตว่ามันก็แบ่งเป็น3ระบบชัดเจนคือระบบของห้องเอเทียมคือ Sinoatrial Node แล้วก็ Inter Atrial Pathway ต่างๆแล้วก็ส่วนที่เป็น AV Region AV Nodal Region แล้วสุดท้ายก็ถึงเป็น His Purkinje System พัฒนาต่อมาก็จะเป็นอย่างรูปที่3อันนี้นะฮะก็คือ SA Node ก็เกิดการแยกออกไปชัดเจนเกิดการฟอร์มของ Sinus Venosusไปเป็นส่วนหนึ่งของไรเอเทียมที่ชัดเจนฮะ AV อาณาเขตของ AV เนี่ยก็จะมาอยู่ตรงกลางระหว่างไรเอเทียมเลฟเอเทียมแล้วก็อยู่กับสิ่งที่เรียกว่า AV Bundle นะฮะก็คือเป็นบริเวณของ AV Nodal Region ที่จะต่อกับ His Purkinje นั่นเองแล้วสุดท้ายพอหัวใจพัฒนาการเสร็จก็จะกลายเป็นอย่างนี้ฮะก็จะกลายเป็น AV Nodal Region ก็คือสีเขียวๆตรงนี้แล้วก็ลงมาเป็น His Purkinje เชื่อมต่อมาก็คือจาก AV Compact AV Node นะฮะลงมาเป็น His Purkinje His Bundle Bundle Branch Purkinje Fiber นะก็จะสุดท้ายจะออกมาเป็นภาพนี้ที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสาระสำคัญจากตรงนี้ก็คือเราได้เห็นสตรัคเจอร์ของมันชัดเจนขึ้นว่ามันมีการไอโซเลตของไฟฟ้าระหว่างไรท์กับเลฟเวนติเคิลเอ้ยเอเทียมกับเวนติเคิลว่ามันถูกไอโซเลตให้สามารถผ่านได้ทาง AV Nodal Region เป็นหลักนะฮะแล้วการซิงโครไนซ์จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องเป็นฟังก์ชันทั้งฟังก์ชันการเกิดไฟฟ้าคือ pacemaker ของ SA node ฟังก์ชันการนำไฟฟ้าของใน Atrium แล้วก็ใน His Purkinje System แล้วก็อีกอันนึงก็คือฟังก์ชันการหน่วงของ AV node ที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างพอดีถ้าเกิดขึ้นมากไปก็ทำให้หัวใจ2ห้องมันไม่ซิงโครกันมันไม่สามารถเต้นไปด้วยกันได้ก็จะเกิดปัญหาหรือถ้ามันมีพาธเวย์ที่มันลัด AV node ไปไม่มีฟังก์ชันการหน่วงของ AV node คือไฟฟ้าวิ่งเร็วเกินไปก็เป็นปัญหาช้าไปก็เป็นปัญหาจะเห็นว่าหัวใจที่เป็นอวัยวะที่มันผิดพลาดแค่นิดเดียวมันก็จะเริ่มเกิดปัญหาขึ้นมาได้เพราะมันต้องการการซิงโครต้องการการปรับที่ละเอียดประณีตแล้วก็มีแบ็กอัพสำรองมีออปชันสำรองให้สามารถใช้ได้ซึ่งเรื่องกลไกออปชันสำรองนี่เราก็จะไปเล่ากันต่อในพาร์ทต่อไปนะฮะก็ประมาณนี้มาให้ดูโครงสร้างอันนี้โครงสร้างต่อนะฮะแต่ว่าเป็นโครงสร้างในระดับจุลภาคเป็นโครงสร้างฮิสโตที่เราจะคุ้นเคยกันว่ากล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยมีคุณสมบัติของทั้งกล้ามเนื้อเรียบแล้วก็กล้ามเนื้อลายหรือกล้ามเนื้อโครงล่างมารวมกันในเนื้อเยื่อเดียวนะฮะก็คือมันเป็นกล้ามเนื้อที่มีการมีลายที่ว่านี่ก็คือเป็นระบบของซาร์โคเมียคือการเรียงตัวของแอคตินไมโอซินรวมกันเป็นยูนิตไม่ได้เป็นกระจัดกระจายกันเหมือนในกล้ามเนื้อเรียบแต่ว่ามาเรียงตัวกันนะฮะสังเกตว่ามันดูเป็นแถบคล้ายกับกล้ามเนื้อลายมากกว่านะครับดังนั้นอันนี้คือคุณสมบัติที่ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจมันมีแรงบีบที่เป็นแรงที่เป็นแรงบีบแบบเหมือนกับกล้ามเนื้อลายได้ในรูปแบบที่ไม่ได้เป็นกล้ามเนื้อลายที่ยึดติดกับกระดูกแบบนั้นนะฮะแต่ว่ากล้ามเนื้อเรียบเนี่ยคุณสมบัติที่กล้ามเนื้อหัวใจนำมาใช้ก็คือเรื่องของการซิงโครแต่ละเซลล์เข้าด้วยกันนะฮะโดยเราก็อาจจะเคยเห็นโครงสร้างที่เรียกว่า intercalated disc นะฮะก็คือโครงสร้างนี้โครงสร้างของ intercalated disc พวกนี้ซึ่ง intercalated disc ที่ว่าเนี่ยมันก็คือเป็นจุดที่เกิดการเชื่อมโยงกันของไมโอคาเดียมนั่นเองแบบเชื่อมต่อกันด้วยจังชันหลายๆอย่างโดยเฉพาะจังชันโปรตีนที่สำคัญคือแกปจังชันนะฮะซึ่งแกปจังชันก็จะเป็นรูเปิดที่ไม่ได้มีความเฉพาะกับอะไรเป็นพิเศษแต่ว่าถ้าเกิดมันมีการเพิ่มขึ้นของไอออนเกรเดียนในเซลล์ไหนมันก็จะเกิดการแพร่ของไอออนไปได้เช่นถ้าเซลล์ที่มันมีการมีโซเดียมแพร่เข้ามามากขึ้นเนี่ยเกรเดียนที่เกิดขึ้นก็จะเป็นตัวผลักให้เกิดการแพร่ของโซเดียมไปที่เซลล์ต่อไปได้นะฮะอันนี้เราก็อาจจะเรียกสิ่งที่ว่าเป็นรูปแบบของ electrical synapse ก็คือเป็นต่างจาก chemical synapse ของระบบประสาทที่จะต้องมีการหลั่ง neurotransmitter ข้ามไปแปะที่ synapse ของอีกเซลล์หนึ่งของเซลล์ประสาทอีกเซลล์หนึ่งแต่นี้เป็นแบบการเชื่อมโยงกันทางไฟฟ้าเลยมีช่องว่างให้ไอออนก็คือประจุไฟฟ้าเนี่ยวิ่งตรงไปที่อีกเซลล์หนึ่งได้นะอันนี้ก็คือฟังก์ชันของ intercalated disc ทำให้การบีบของหัวใจเนี่ยมันซิงโครไปด้วยกันผ่านการแพร่ของพวกไอออนที่รวดเร็วเกิดการกระตุ้นต่อเนื่องกันไปได้นะดังนั้นแล้วถ้าเรามองในมุมนี้เนี่ยเราก็จะบอกว่ากล้ามเนื้อหัวใจเรียกได้ว่าเป็นซินไซเตียมก็ได้นะซินไซเตียมก็คือซินก็คือร่วมกันซินไซเตียมก็คือเป็นไซโตคือเป็นเซลล์ที่มีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวเกิดการบีบก็บีบไปด้วยกันเกิด contraction เกิดการนำสัญญาณก็นำไปด้วยกันต่อเนื่องกันด้วยความเร็วสูงก็เพราะว่า gap junction intercalated disc เนี่ยแหละฮะนอกจาก gap junction แล้วก็จะเชื่อมไปด้วยกับโปรตีนอื่นๆด้วยเช่น desmosome ก็จะทำให้เกิดการเชื่อมโยงที่แน่นหนามากขึ้นระหว่างแต่ละเซลล์ไมโอคาเดียมนะฮะ
การนำไฟฟ้าก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นจากอนาโตมีนะครับก็คือการนำไฟฟ้าวิ่งผ่านแกปจังชันดังนั้นแล้วมันก็จะวิ่งเป็นเส้นตรงซะส่วนใหญ่เอาสีใหม่มันก็จะวิ่งเป็นเส้นตรงแบบนี้วิ่งผ่านจากกันโดยแกปจังชันการวิ่งแบบทรานสเวิร์สหรือว่าแบบที่เชื่อมกันระหว่างเซลล์ที่ไม่ได้เป็นแกปจังชันเชื่อมกันเนี่ยก็จะเกิดขึ้นน้อยมากๆนะส่วนใหญ่ก็คือจะเกิดการบีบเป็นเส้นตรงเกิดการหดเป็นเส้นตรงเป็นการทำงานของซินไซต์เตรียมร่วมกันในรูปแบบนี้นะฮะก็อยากให้ดูสตรัคเจอร์นี้ไว้เพราะว่าเราก็จะย้อนกลับมาดูกันเรื่อยๆนะครับว่ามันมีความสำคัญยังไงในเรื่องของการบีบของกล้ามเนื้อหัวใจนะครับแต่อันนี้ให้เห็นสตรัคเจอร์คร่าวๆก่อนซึ่งเราก็อาจจะเคยเรียนกันแล้วแหละแต่ว่าอาจจะยังไม่เคยมาเห็นภาพเชิงลึกแบบนี้ก็ให้เห็นว่ามีคุณสมบัติเป็นทั้งกล้ามเนื้อลายที่มีหน่วยซาร์โคเมียชัดเจนแล้วก็คุณสมบัติของกล้ามเนื้อเรียบที่เป็นซินไซเตียมที่มีการบีบกันอย่างซิงโครกันมีการเชื่อมกันด้วยแกปจังชันนะฮะเดี๋ยวเราจะกลับมาดูภาพนี้กันเรื่อยๆนะครับเอาล่ะต่อไปเราก็จะมาพูดถึงเรื่องฟังก์ชันกันแล้วนะฮะได้เรื่องสตรัคเจอร์กันไปแบบค่อนข้างแน่นๆเบิ่มๆกันแล้วฟังก์ชันของระบบแอร์เนี่ยเราก็ได้ปูพื้นฐานไปแล้วว่าขั้นแรกสุดก็คือต้องมีเรื่องของเพสเมเกอร์คือเป็นตัวกำหนดสัญญาณซึ่งตัวกำหนดสัญญาณเนี่ยมันอยู่ภายในหัวใจนะฮะเราเรียกว่าเป็นไมโอเจนิกฮาร์ดคำศัพท์นี้ไมโอก็คือกล้ามเนื้อเจนิกก็คือกำเนิดก็คือสัญญาณการบีบของหัวใจเนี่ยเกิดขึ้นจากภายในหัวใจเองหมายความว่าต่อให้หัวใจมันไม่มีเส้นประสาทอะไรมาเลี้ยงคือปกติเนี่ยหัวใจมันจะมีเส้นประสาทซิมพาเทติกกับพาราซิมมาเลี้ยงเนาะถ้าได้ในวิชาอนาโตมีซิมพาเทติกที่มาเลี้ยงมันก็จะมีเป็นพวกซิมพาเทติกทรังมารวมตัวกันเป็นคาร์ดิแอคแกงเกลียนแล้วมาควบคุมหัวใจอีกทีนึงมาจากอันนี้คือรอบๆกระดูกสันหลังนะพาราเวอร์ติเบิลแกงเกลียนแล้วมาเลี้ยงที่หัวใจส่วนวากัสเนิร์ฟก็คือมาเลี้ยงที่หัวใจด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าพวกนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับแค่ตัว modify หัวใจเท่านั้นเช่นถ้าซิมพาเทติกทำงานมากขึ้นมันจะไปเร่งกลไกของหัวใจภายในแต่ว่ากลไกของหัวใจภายในต่อให้เราตัดเส้นประสาทพวกนี้ทิ้งทั้งหมดหัวใจมันก็ยังเต้นต่อไปได้นะฮะคือตัวกำหนดสัญญาณมันอยู่ภายในหัวใจเองแล้วไม่ต้องการให้ใครมาเป็นตัวจุดสตาร์ทมันด้วยมันสามารถสตาร์ทเองได้เส้นประสาทอัตโนมัติพวกนี้เป็นแค่ตัว modify มันเท่านั้นจะต่างกับหัวใจอีกชนิดนึงที่เรียกว่า neurogenic heartซึ่ง neurogenic heart เนี่ยมันคือหัวใจของพวกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังซึ่งมันจำเป็นที่จะต้องอาศัยให้ระบบประสาทส่วนกลางเนี่ยเป็นตัวที่มาบังคับหัวใจก็คือถ้าไม่มีระบบประสาทนี้มาตัดอันนี้ไปหัวใจหยุดเต้นเลยถ้าเป็นของคนเราต่อให้ตัดตรงนี้ไปเช่นพวกที่ทำการผ่าตัดแบบ heart transplant คือปลูกถ่ายหัวใจเนี่ยนะฮะคือเราตัดหัวใจออกมาจากคนที่ก้านสมองตายแล้วอย่างเงี้ยครับเราตัดออกมาแล้วเราบรรจุน้ำแข็งแล้วเอาไปtransplant เอาไปปลูกถ่ายให้กับคนที่ต้องการหัวใจหัวใจมันเต้นต่อเองได้ต่อให้เราจะไม่สามารถต่อระบบประสาทของคนนั้นไปที่หัวใจได้คือมันต่อไม่ได้หรือยากมากๆนะฮะอันนี้คือผมได้ไปเห็นการผ่าตัดมาจริงๆเมื่อช่วงเดือนที่แล้วนะครับไปวนหน่วยผ่าตัดหัวใจทรงอกมานะครับเหมือนอาจารย์อัสดาทีเมดิคอลดากอนนะเท่มากก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้มาทำวิดีโอดีด้วยนะฮะไมโอเจนิกก็คือสามารถสร้างสัญญาณกระตุ้นในตัวมันเองได้เลยที่เหลือแค่เป็นตัวโมดิฟายอย่างเดียวนะครับpacemaker function ที่สำคัญก็คือมันจะต้องสามารถสร้างจังหวะที่คงที่สร้างจังหวะที่คงที่ได้แล้วก็ adaptive ก็คือสามารถปรับตามความต้องการได้มันก็จะมีหลายๆกลไกที่มาควบคุมให้ pacemaker มันสามารถที่จะเปลี่ยนจังหวะการเต้นของมันให้เข้ากับสภาพของร่างกายความต้องการของร่างกายในตอนนั้นได้และที่สำคัญอีกอันนึงก็คือ backup pacemaker นั่นเองนะฮะเพราะว่า pacemaker แรกถ้ามันมีปัญหาก็จะมีเนื้อเยื่อบริเวณอื่นๆของหัวใจที่ไม่ใช่ SA node เนี่ยมาทำหน้าที่เป็นตัวสำรองแทนได้ซึ่งมันก็จะมีกลไกของมันเองอันนี้จะขออนุญาตไปเล่าในพาร์ทต่อไปนะแต่ก็คือให้ดูว่ามันมีกลไกที่แบ็กอัพไว้ต่อให้ SA node จะเกิดความเสียหายแล้วถูกทำลายไปเนี่ยมันก็จะมีส่วนอื่นของวงจรไฟฟ้าหัวใจ AV node his bundle สามารถตั้งตัวขึ้นมาเป็นคนสร้างสัญญาณแทนเองได้แต่ในสภาพปกติมันก็จะไม่ทำเช่นนั้นเนื่องด้วยกลไกที่เรียกว่า overdrive suppression นะกลไกนี้เดี๋ยวเราก็จะเล่ากันต่อไปกลไกที่2ก็คือเรื่องของ conduction conduction ก็คือการนำสัญญาณไฟฟ้าไปตามบริเวณต่างๆซึ่งมันก็จะมีทั้งบริเวณที่เราต้องการให้มันนำเร็วเช่นพวก his Purkinje fiber เพื่อให้เกิดการบีบที่ synchronize กันทั้งห้องซ้ายห้องขวาแล้วก็เป็นการ synchronize กันระหว่าง atrial กับ ventricle ด้วยกับห้องที่เราต้องการให้เกิดการดีเลย์ก็คือฟังก์ชันของตัว AV node นั่นเองหรือ AV nodal region นั่นนะฮะเรียกว่า AV node แล้วกัน
ฟังก์ชันตรงนี้มันก็จะต้องมีการควบคุมที่แตกต่างกันลักษณะอะไรที่เป็นตัวควบคุมความเร็วในการนำไฟฟ้าเรามีฟังก์ชันอะไรที่สามารถเพิ่มหรือลดความเร็วในการนำไฟฟ้าได้หรือเปล่านะฮะก็จะเป็นการควบคุมทางฟิสิโอโลจีส่วนความเร็วในการทำไฟฟ้าที่ผิดปกติแล้วทำให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะอันนี้ก็จะเป็นอีกหัวข้อนึงแยกออกไปในอนาคตอันไกลเลยนะฮะที่ก็จะมาเล่าถึงกลไกการกำเนิดหัวใจเต้นผิดจังหวะนะฮะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือความผิดปกติของเรื่องคอนดักชันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วเราก็จะเป็นฟังก์ชัน2อันนี้ก็ให้ระลึกไว้ในใจนะฮะเวลาที่ค่อยๆดูเรื่องของไฟฟ้าหัวใจไปเรื่อยๆฟังก์ชัน2อันนี้เราก็จะมาพูดถึงกันเรื่อยๆนะครับเอาล่ะอันนี้ก็ปูพื้นฐานแล้วทั้งเรื่องของสตรัคเจอร์แล้วก็ฟังก์ชันของระบบไฟฟ้าหัวใจของคนเรานะฮะอันนี้เราต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องที่เป็นรากฐานกว่านั้นกันสักหน่อยนะคือหลายๆคนเริ่มสงสัยแล้วเอ๊ะวันนี้จะพูดถึงเรื่องเป็นเมนโพเทนเชียลไม่ใช่หรอคืออันนี้ขอปูพื้นฐานไว้สำหรับทั้งหมดจากนี้เป็นต้นไปก็คืออันนี้เป็นการปูพื้นฐานทางเลคเชอร์นะฮะส่วนต่อไปเราจะมาลงถึงใจความสำคัญของเลคเชอร์ของเราในวันนี้กันแล้วนะครับก็คือเรื่องของเมมเบรนโพเทนเชียลนั่นเองโอเคเรื่องเมมเบรนโพเทนเชียลเนี่ยเอาจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังกันมาค่อนข้างเยอะมากแล้วนะตั้งแต่ตอนม.ปลายเราก็เรียนเรื่อง resting membrane potential เนาะข้างในเป็นลบข้างนอกเป็นบวกเสร็จแล้วมันเกิด depolarization ข้างในกลายเป็นบวกข้างนอกกลายเป็นลบอะไรเงี้ยเราก็อาจจะท่องกันแบบค่อนข้างนกแก้วนกขุนทองหน่อยไม่ค่อยรู้ว่าหลักการจริงๆของการเกิด action potential เนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะว่าหลักการมันก็ค่อนข้างยากนะแล้วก็การจะทำความเข้าใจมันก็ต้องมีไอเดียทางฟิสิกส์ไอเดียทางเคมีสักหน่อยก่อนที่เราจะไปทำความเข้าใจมันได้นะฮะแต่ว่าอันนี้เราจะต้องมาลงรายละเอียดของมันกันแล้วนะครับดังนั้นแล้ววันนี้ก็จะขอค่อยๆไล่ไปจากวิวัฒนาการของเป็นโพเทนเชียลของไอออนเกรเดียนต์ต่างๆกันเลยแล้วกันนะฮะเพราะว่าเห็นว่าน่าจะเป็นเรื่องที่น่าจะได้ใช้ยาวๆไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องหัวใจเท่านั้นแต่ว่าได้ใช้กับระบบอื่นๆถ้าตอนใดก็ตามที่เราต้องยุ่งกับเรื่องเซลล์เนี่ยมันก็หนีไม่ได้ที่เราจะต้องพูดถึงเรื่องไอออนพูดถึงเรื่องไอออนเกรเดียนต์นะครับเรามาย้อนกลับมาดูที่เรื่องการกำเนิดของไอออนเกรเดียนต์กันก่อนการกำเนิดของเมมเบรนโพเทนเชียลนะฮะโดยเราก็ขออนุญาตย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคกำเนิดสิ่งมีชีวิตเลยนะอันนี้จะย้อนกลับไปไกลกว่าตอนแรกอีกตอนแรกนี่เราย้อนกลับไปถึงเรื่องของสัตว์เซลล์เดียวอันนี้เอาตอนที่มันยังไม่มีเซลล์เลยด้วยซ้ำนะฮะว่าสิ่งมีชีวิตมันมายังไงก็คือทุกวันนี้เนี่ยครับเราก็เชื่อกันว่าสิ่งมีชีวิตมันกำเนิดจากใต้ทะเลเนาะตั้งแต่หลายพันล้านปีที่แล้วเนี่ยมันกำเนิดขึ้นมาจากใต้ทะเลซึ่งสภาวะใต้ทะเลตอนนั้นเนี่ยมันเป็นทะเลที่มีแต่กรดเนื่องจากว่ามันมีแต่คาร์บอนไดออกไซด์ละลายอยู่ในทะเลเต็มไปหมดนะฮะพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยเลยเรียกว่าเป็นแบบว่าพื้นที่ที่ให้กำเนิดชีวิตได้เนี่ยทุกวันนี้เราก็เชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่าอัลคาไลเวนนะฮะหรือก็คือเป็นปล่องภูเขาไฟใต้ทะเลนั่นเองเป็นปล่องภูเขาไฟใต้ทะเลที่เกิดขึ้นมาจากแร่ธาตุต่างๆที่สะสมตัวกันอยู่ใต้ทะเลนะฮะเอาภาพให้ดูชัดปล่องพวกนี้เนี่ยก็จะมีรูพรุนอยู่ภายในปล่องคือไม่ได้เป็นแบบเนื้อหินทึบแต่ว่าเป็นรูพรุนที่เกิดจากการไหลเวียนของน้ำนะฮะเพราะฉะนั้นภายในนี้เนี่ยก็จะเป็นการไหลเวียนของน้ำที่มีแร่ธาตุต่างๆทำให้น้ำที่ไหลเวียนในนี้เนี่ยมันมีความเป็นด่างมากกว่านะยุ่งกับพวกโลหะเมทัลออกไซด์ต่างๆในขณะที่ข้างนอกเนี่ยก็จะเป็นแอซิดิกมากกว่าเพราะมันมีแต่คาร์บอนไดออกไซด์ละลายเต็มไปหมดเลยนะครับเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยในการสร้างชีวิตแล้วก็เป็นที่ที่เริ่มเกิดจากคนพลังงานของชีวิตด้วยซึ่งนั่นก็คือเคมีออสโมซิสนั่นเองนะคำนี้หลายๆคนอาจจะคุ้นตอนที่เรียนเรื่องของการหายใจระดับเซลล์นะเรื่องของ oxidative phosphorylation เคมีออสโมซิสเนี่ยมันตอนนั้นเราเรียนว่ามันก็คือกลไกที่เราดึงเอาพลังงานของโปรตอนเนาะตอนเรียนเรื่องหายใจระดับเซลล์อันนี้คือเยื่อหุ้มชั้นในของไมโตคอนเดรียเนาะตอนนั้นเราก็เรียนว่ามันมีคอมเพล็กซ์โน้นคอมเพล็กซ์นี้ที่มันเราจ่ายอิเล็กตรอน NADH FADH 2ไปแล้วมันก็เกิดการปั๊มโปรตอนออกไปนะฮะเกิดการปั๊มโปรตอนออกไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเกิดโปรตอนเกรเดียนแล้วเราเอาโปรตอนเกรเดียนกลับมาใช้ด้วย ATP synthesesแล้วก็ถึงจะเกิดการสังเคราะห์ขึ้นมาใน ATP แล้ว ATP ก็กลายเป็นแหล่งพลังงานให้กับฟังก์ชันอื่นๆในเซลล์ต่อไปนะฮะอันนี้ก็คงเป็นคำถามที่อยู่ในใจหลายๆคนว่าทำไมต้องใช้วิธีนี้คือหลายๆคนจะ take it for granted แบบเอ้ยมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนี่นะแต่ว่าทำไมมันถึงต้องเป็นรูปนี้ทำไมเราถึงไม่สามารถดึงพลังงานจากที่อื่นได้ซึ่งถ้าจะสังเกตให้ดีคือเราก็ใช้รูปแบบนี้ไปตั้งแต่เป็นแบคทีเรียแล้วแต่แบคทีเรียมันอาจจะไม่ได้แบ่งออกมาเป็นไมโทคอนเดรียชัดเจนแต่มันมีอย่างนี้ที่เยื่อหุ้มเซลล์มาเลยนะฮะแต่พอเป็นสิ่งมีชีวิตชั้นสูงๆหน่อยทุกตัวก็ต้องมีไมโทคอนเดรียกันทั้งนั้นพวกแก๊งยูคาริโอตทั้งหลายที่จะใช้พลังงานให้ได้อย่างเต็มที่นะฮะ
ถามว่าทำไมต้องเป็นกลไกนี้เราก็ย้อนกลับมาดูที่นะฮะคือข้อสันนิษฐานใหม่ๆก็คือกลไกของการเกิดเคมีออสโมซิสมันเริ่มมาจากที่นี่เคมีออสโมซิสก็คือตามคำมันเลยนะฮะเกิดการเคลื่อนที่ของสารเคมีแล้วเราดึงพลังงานของมันออกมาใช้ในรูปแบบต่างๆในที่นี้ก็คือพูดถึงเรื่องของฟังก์ชัน ATP synthase นั่นเองนะครับถามว่าต้นกำเนิดเนี่ยมันมาได้ยังไงก็คือโดยเริ่มต้นเนี่ยสิ่งมีชีวิตมันต้องการพลังงานเนาะเพราะว่าสิ่งมีชีวิตมันมีการสร้างสารอินทรีย์สารอินทรีย์ก็คือสารที่มันมีการทำปะทะกันระหว่างคาร์บอนกับไฮโดรเจนแต่ว่าสารตั้งต้นในทะเลตอนแรกมันยังไม่มีอะไรที่มันจะเป็นเกี่ยวข้องกันเลยระหว่างสองสิ่งนี้ตอนแรกมันมีแต่คาร์บอนไดออกไซด์มีแต่เรื่องไฮโดรเจนเป็น H2 เป็นคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะฮะมันไม่มีอะไรเกี่ยวกันเลยแต่ปฏิกิริยาแรกที่สิ่งมีชีวิตจะต้องก้าวข้ามให้ได้ก็คือต้องเริ่มต้นการสร้างสิ่งที่เรียกว่ากระดูกสันหลังคาร์บอนให้ได้ก่อนหรือคาร์บอนสเกเลตอนนะทุกๆสารเคมีในยุค ปัจจุบันของเราเนี่ยมันก็เกิดมาจากคาร์บอนสเกเลตอนทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันนิวคลีอิกก็จะสังเกตว่าเป็นคาร์บอนเป็นศูนย์กลางของโมเลกุลอาจจะมีหมู่อื่นๆมีหมู่ OH มีหมู่ไนตรายมีเบสอะไรต่างๆมาแปะบ้างแต่ว่าโดยรวมแล้วในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกบนดาวโลกเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคาร์บอนเบสไลฟ์ฟอร์มคือมีคาร์บอนสเกเลตอนเป็นตัวแกนหลักของสารชีวะโมเลกุลทุกอันนะครับซึ่งการจะสร้างซีสเกเลตอนเนี่ยขั้นตอนแรกคือมันจะต้องเริ่มต้นจากปฏิกิริยาที่พื้นฐานที่สุดคือคาร์บอนไดออกไซด์บวกกับไฮโดรเจนแล้วเกิดขึ้นมาเป็นมีเทนหรือ CH4 ให้ได้ก่อนซึ่งเป็นสารอินทรีย์ที่เบสิกที่สุดนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันต้องการพลังงานมันต้องการพลังงานสักอย่างเพื่อไดรฟ์ให้ปฏิกิริยานี้เริ่มเกิดให้ได้นะครับซึ่งพลังงานนี้เนี่ยสิ่งมีชีวิตในยุคแรกๆมันก็ยากที่มันจะหาออปชันของพลังงานมาได้คืออย่างบางคนก็อาจจะบอกว่าเอ้ยมันก็พลังงานมาจากแสง UV มาจากรังสีของดวงอาทิตย์สิข้อ1ใต้ทะเลบริเวณที่มันจะเกิดสิ่งมีชีวิตได้แสงมันลงมาไม่ถึงข้อที่2คือพลังงานของ UV มันเป็นดาบ2คมคือถึงแม้จะเป็นพลังงานเยอะแต่ว่าแสง UV ก็ทำให้เกิดการแตกออกของพันธะต่างๆได้ง่ายด้วยเหมือนกันอย่างในทุกวันนี้เราก็จะรู้จักกันว่าแสง UV ที่มากเกินไปเนี่ยมันทำให้เกิดมะเร็งชนิดต่างๆก็ได้ก็เกิดจากการทำลายพันธะเคมีภายในเซลล์แล้วเกิดการซ่อมแซมที่ผิดพลาดจนทำให้เกิดเป็นเซลล์ที่เติบโตผิดปกติหรือเป็นมะเร็งขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ย UV ไม่ผ่านแสงลำพังแค่การใช้แสง UV เป็นตัวไดรฟ์พลังงานหลักมันอันตรายเกินไปกว่าที่จะเก็บมาใช้การหมักล่ะอันนี้ก็เป็นมิสคอนเซปชันอีกอันนึงที่หลายๆคนเราจะเรียนมาว่าการหมักเนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของสิ่งมีชีวิตเพราะว่าแบคทีเรียต่างๆมันก็ใช้การหมักเป็นตัวสร้างพลังงานนี่คือเรื่องของเรื่องคือการหมักเนี่ยมันสร้างพลังงานได้ไม่เพียงพอคือก่อนที่มันจะสามารถหมักได้มันก็ต้องเกิดปฏิกิริยาอะไรสักอย่างก่อนเพื่อที่จะเกิดพลังงานเพื่อที่จะใช้พลังงานสร้างย่อยสลายสารชีวโมเลกุลนะอันนี้จะไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่เอาเป็นอย่างปฏิกิริยาในยุคปัจจุบันเนี่ยฮะก่อนที่เราจะได้สารมาทำการหมักสมมติว่าเรามีกลูโคสนะฮะเกิดไกลโคไลซิสไปจนครบแล้วเกิดขึ้นมาเป็นไพรูเวตแล้วค่อยเกิดการหมักของไพรูเวตเนี่ยไปเป็นเอทานอลหรือแลคเตตก็ได้ในทั้งสองกระบวนการเนี่ยฮะอย่างการหมักไพรูเวตเป็นเอทานอลเนี่ยก็จะสังเกตว่าเราก็จะได้พลังงานออกมาเนาะเราก็จะได้พลังงานออกมา2 ATP ในขณะแลคเตตเราอาจจะไม่ได้เลยแต่ว่าก่อนที่มันจะกลายมาเป็นไพรูเวตเนี่ยก่อนที่มันจะกลายมาเป็นสารชีวโมเลกุลขนาดเล็กเนี่ยมันก็จำเป็นที่จะต้องย่อยสลายอะไรสักอย่างก่อนย่อยสลายสารที่มีขนาดใหญ่กว่านะหรือถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราไม่อยากจะย่อยสลายสารตรงนี้เนี่ยแล้วเราเอาคาร์บอนไดออกไซด์2อันมาต่อกันเป็นไพรูเวตเสร็จเราก็ค่อยทำการหมักให้กลายเป็นเอทานอลเนี่ยคือพอดีว่าการเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์แล้วจอยกันให้เป็นไพรูเวตเนี่ยมันใช้ ATP ใช่ก่อนที่เราจะสร้างสารตรงนี้ได้เนี่ยมันใช้ ATP แล้วการหมักมันได้ ATP กลับมามันก็คือเป็นวงจรของพลังงานที่มันไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยคือใช้พลังงานเพื่อสร้างสารแล้วก็เอาสารไปย่อยเพื่อให้ได้พลังงานเนี่ยมันก็จะเป็น vicious cycle ที่เราก็จะสังเกตว่าไม่ใช่ vicious cycle ดิเป็นแบบ futile cycle คือเปล่าประโยชน์คือมันไม่ได้พลังงานอะไรขึ้นมาเลยสิ่งมีชีวิตก็ไม่มีทางที่จะดึงเอาพลังงานมาใช้ได้คือทุกวันนี้เนี่ยเราอาจจะมองว่า fermentation เนี่ยมันไม่ใช่ pathway ที่โบราณที่สุดเพราะว่า pathwayของ fermentation ยังไงมันก็ต้องอาศัยสารที่มีความซับซ้อนกว่าแล้วเราค่อยย่อยลงมาก็คือก่อนที่จะมี fermentation ได้เนี่ยมันก็ต้องมีฟังก์ชันที่ทำให้เกิดการสังเคราะห์กลูโคสหรือสังเคราะห์น้ำตาล3 4 5คาร์บอนขึ้นมาให้ได้ก่อนนะฮะเราก็เลยเปลี่ยนมุมมองกันแล้วว่า fermentation ไม่น่าจะเป็นตัวพื้นฐานเพราะว่าเรื่องปัญหาพลังงานนี้กับอีกอันนึงคือมันได้พลังงานน้อยเกินไปมันไม่สามารถที่จะผลักดันปฏิกิริยาการสร้างไฮโดรคาร์บอนเยอะขนาดนี้ได้แน่ๆนะครับทุกวันนี้เราก็เชื่อกันว่าแหล่งพลังงานจริงๆที่สิ่งมีชีวิตจะดึงมาใช้ได้นะฮะ
มันก็คือว่าปกติแล้วในปล่องเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้เนาะอ่ะสมมติว่าอันนี้คือรูในปล่องอันนี้คือน้ำทะเลข้างนอกอันนี้คือน้ำทะเลข้างในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือน้ำทะเลข้างนอกเนี่ยมันมีความเป็นกรดเนาะส่วนข้างในเนี่ยมีความเป็นด่างด้านในปล่องน้ำที่เป็นด่างกับน้ำที่เป็นกรดสิ่งที่มีต่างกันก็คือความเข้มข้นของโปรตอนฝั่งนี้มีโปรตอนเยอะฝั่งนี้มีโปรตอนน้อยดังนั้นแล้วแรงที่มันจะสามารถดึงมาใช้ได้พลังงานที่จะดึงออกมาใช้จุดสตาร์ทการกำเนิดสิ่งมีชีวิตนี้ได้เนี่ยกำเนิดสารไฮโดรคาร์บอนกำเนิดสารอินทรีย์ได้เนี่ยก็คือพลังงานของโปรตอนเกรเดียนต์นั่นเองในยุคนั้นเนี่ยเมมเบรนเซลล์เมมเบรนอาจจะยังไม่ได้เป็นฟอสโฟลิปิดไบแลร์เหมือนกับที่เราเห็นได้ในปัจจุบันแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบพวกแร่ธาตุต่างออกไซด์เหล็กต่างๆมาเกาะตรงนี้แล้วมีสารชีวโมเลกุลมาแปะๆบ้างนะฮะอาจจะแปะเป็นแบบเมมเบรนเล็กๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพลังงานมันก็จะเกิดการแพร่อย่างนี้ก็คือเกิดโปรตอนเกรเดียนต์ผ่านทางรูเล็กๆของพวกปล่องเนี่ยนะฮะซึ่งรูเล็กๆของปล่องนี้ก็จะเป็นพื้นที่ให้มันสามารถดึงเอาพลังงานของโปรตอนเกรเดียนต์มาได้ซึ่งตอนแรกมันอาจจะไม่ได้ดึงในรูปของ ATP synthase ที่ต้องเป็นกังหันเหมือนกับที่เราเห็นมี F0 F1 subunit ก็ได้ตอนแรกมันอาจจะเป็นเอนไซม์ที่เรียบง่ายมากกว่านี้มากๆก็ได้อาจจะเป็นแบบ oxidative phosphorylation ในยุคแรกๆแต่ว่าสิ่งที่มันทำได้ก็คือไม่ว่าหน้าตากลไกจะเป็นยังไงเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่ายุคนั้นมันเป็นยังไงแต่เรารู้ว่าโปรตอนเกรเดียนต์เนี่ยมันสามารถใช้โปรตีนง่ายมันสามารถวิวัฒนาการโปรตีนขึ้นมาเพื่อจับพลังงานของโปรตอนเกรเดียนต์นี้มาใช้ได้แล้วพลังงานนี้ก็ทำให้เกิดสารที่ซับซ้อนขึ้นคือเมื่อมันมีพลังงานมากขึ้นมันก็สามารถไรฟ์ปฏิกิริยาการสร้างสารอินทรีย์ได้มากขึ้นพอมีสารอินทรีย์มากขึ้นก็สามารถสร้างโปรตีนสร้างเอนไซม์ที่ดึงพลังงานจากโปรตอนเกรเดียนต์อย่างมีประสิทธิภาพได้มากขึ้นนั่นเองนะฮะมันก็จะค่อยๆก่อร่างสร้างตัวมาจากตรงนี้เริ่มเอาโปรตอนเกรเดียนต์มาใช้ต่อเติมเซลล์จากเดิมที่ต้องไปเกาะกับเมตัลออกไซด์พวกนี้ก็เริ่มเกิดขึ้นมาเป็นอาณาเขตเซลล์ของตัวเองแล้วอนาเขตเซลล์ก็จากเซลล์เปิดกลายเป็นเซลล์ปิดล้อมรอบของเซลล์ที่อยู่ภายในเมื่อเทียบของเซลล์ภายนอกนั่นก็คือสาเหตุที่ว่าทำไมเราถึงได้พยายามเอาโปรตอนเกรเดียนต์มาใช้เพราะมันคือแหล่งพลังงานแรกของสิ่งมีชีวิตในโลกนี้อันนี้คือที่เราเชื่อกันในปัจจุบันนะฮะว่าโปรตอนเกรเดียนต์มันเลยกลายมาเป็นโมเดลหลักที่เราใช้ไดฟ์หลายๆอย่างทั้งโฟโตซินธิสเราก็มีการใช้โปรตอนเกรเดียนต์ที่ไทลคอยด์เมมเบรนนะฮะหรือว่าในเรื่องของไมโทคอนเดรียเรื่องของการเกิดการหายใจระดับเซลล์มันก็ไดฟ์ผ่านกลไกนี้เหมือนกันก็คือเราสร้างพื้นที่หนึ่งให้มีความเป็นกรดมากๆไรฟ์ดันโปรตอนออกไปถึงแม้จะต้องจ่ายพลังงานในตอนแรกจ่ายอิเล็กตรอนโพเทนเชียลในตอนแรกข้างในก็จะเป็นด่างมากกว่าแล้วเราก็ค่อยดึงเอาพลังงานของโปรตอนเกรเดียนต์มาใช้นะฮะนี่ก็คือพื้นฐานของเรื่องการเกิดเมมเบรนโพเทนเชียลอันนี้คือยังไม่แค่พื้นฐานนะยังไม่ได้พูดถึงไอออนอื่นๆพูดถึงแค่โปรตอนอย่างเดียวว่าทำไมสภาวะของเซลล์ทำไมสภาวะของการทำงานของไมโทคอนเดรียคลอโรพาสไปถึงต้องสร้างโปรตอนเกรเดียนต์ก็เพราะมันมีประวัติศาสตร์ที่มาในปัจจุบันที่เราเชื่อกันแบบเดียนะฮะว่ามันนำมาให้ร้ายพลังงานขึ้นมาได้แล้วสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะบอกได้เลยว่าโปรตอนเกรเดียนต์หรือเคมีออสโมซิสเนี่ยมันคือสิ่งที่สร้างพลังงานเพียงพอให้สิ่งมีชีวิตมันสร้างตัวเป็นแบบเซลล์สร้างตัวมากเพียงพอที่สุดท้ายจะเกิดขึ้นมาเป็นเซลล์แล้วหลุดออกไปจากเว้นนี้ไปใช้ชีวิตอยู่ในข้างนอกได้เพราะมันออกไปใช้ชีวิตข้างนอกมันก็สบายแล้วเพราะว่ามันมีATP synthase มีกลไกการดึงเอาโปรตอนเกรเดียนต์มาใช้ประโยชน์ได้แล้วมันก็มีพลังงานเพียงพอที่จะสามารถเริ่มใช้ชีวิตในทะเลได้แล้วก็เริ่มเป็นการกำเนิดของสิ่งมีชีวิตยุคใหม่ๆที่วิวัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆในปัจจุบันนะฮะทั้งหมดก็เริ่มต้นมาจากโปรตอนเกรเดียนต์ที่ให้พลังงานที่เซฟไม่ทำลายล้างเหมือน UV แล้วก็ที่คุ้มค่าไม่เวสเหมือนกับเฟอร์เมนเทชันนะครับนี่แหละถ้าลงรายละเอียดเรื่องเคมีจริงๆมันคุยกันได้อีกยาวแต่เอาคร่าวๆให้เห็นภาพว่ามันเป็นแบบนี้ปล่องข้างนอกน้ำทะเลข้างนอกที่เป็นกรดกับข้างในที่เป็นเบสทำให้เกิดปฏิหาริย์นี้ขึ้นมาได้นะแล้วเราก็พกสภาวะในอัลคาไลเวนนี้ติดตัวเราอยู่ทุกวันในปัจจุบันก็คือติดตัวอยู่ในไมโทคอนเดรียนั่นเองนะครับเอาละเมื่อเราได้ภาพนี้แล้วเราก็จะมาต่อกันว่าแล้วหลังจากนั้นไอออนต่างๆการเกิดของสิ่งอื่นๆมันตามมาได้ยังไงนะฮะอันนี้คืออยากให้มาดูก่อนว่าในน้ำทะเลนะฮะมันมีไอออนต่างๆเป็นแบบนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าไอออนที่มีมากที่สุดก็คือโซเดียมกับคลอไรด์คล้ายๆกับในกระแสเลือดของคนเราเลยอันนี้คือในกระแสเลือดนะฮะคือก็จะสังเกตว่าโซเดียมกับคลอไรด์เนี่ยเป็นตัวที่มีความเข้มข้นเอ็กซ์ตร้าเซลลูลาร์ก็คือในกระแสเลือดมากที่สุดนะครับส่วนตัวที่มีน้อยก็คือโพแทสเซียมในทะเลเนี่ยโพแทสเซียมมันก็มีไม่เยอะเหมือนกันนะ
ก็คือสังเกตว่า composition ของเลือดของเรากับน้ำทะเลเนี่ยมันคล้ายกันมากซึ่งมันก็แปลกว่าทำไมเราถึงจะต้องเอาสภาวะของน้ำทะเลติดตัวมาอยู่ในตัวเราในรูปแบบของเลือดด้วยนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็มีที่มาเหมือนกันว่าทำไมอันนี้ก็เป็นคำถามของหลายๆคนว่าทำไมมันถึงต้องโพแทสเซียมต้องอยู่ข้างนอกข้างในเซลล์เยอะๆทำไมโซเดียมอยู่ข้างนอกเซลล์ทำไมคลอไรด์อยู่ข้างนอกเซลล์คือหลายๆคนมันก็จะงงว่าทำไมการจัดเรียงของไอออนต่างๆในเซลล์มันถึงเป็นแบบนี้ทำไมไม่เอาโซเดียมมาอยู่ข้างในเยอะๆโพแทสเซียมไปอยู่ข้างนอกเยอะๆนะฮะหรือทำไมแคลเซียมความแตกต่างของความเข้มข้นมันถึงได้ต่างกันขนาดนั้นในเซลล์มีแค่นอกเซลล์มีเยอะมากในเซลล์มันเล็กกว่าต่างกันหลายพันหลายหมื่นเท่าความเข้มข้นทุกอย่างเนี่ยความเข้มข้นของไอออนโซเดียมโพแทสเซียมแคลเซียมคลอไรด์มันมีเหตุผลของมันหมดว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้นะฮะซึ่งวันนี้นั่นแหละครับก็จะมาเล่าให้ฟังถึงเหตุผลของมันนั่นเองนะครับทฤษฎีเนี่ยมันก็มีหลากหลายแต่ว่ามันก็มีไอเดียใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาว่าทำไมมันถึงจะต้องมีโพแทสเซียมอยู่ในเซลล์เยอะด้วยนะคำตอบนี้ก็คือย้อนกลับมาตั้งแต่ตอนนี้สิ่งมีชีวิตในน้อยของเราออกมาสู่ทะเลแล้วนะครับออกมานอกปล่องภูเขาไฟอัลคาไลเวนแล้วมาใช้ชีวิตภายนอกโดยดึงพลังงานมาจากโปรตอนเกรเดียนต์นี่แหละดึงพลังงานจากโปรตอนเกรเดียนต์ข้างนอกเข้าข้างในก็คือมีโปรตอนฟลักซ์เข้ามาแล้วดึงเอาพลังงานไปใช้ในรูป ATP ซึ่งตอนนี้ในเซลล์เองเนี่ยมันก็มีความซับซ้อนของสารสิ่งมีชีวิตไม่ใช่สารพันธุกรรมด้วยก็คือเป็นพวก DNA RNA ต่างๆอยู่ในเซลล์แล้วก็เริ่มมีการสร้างโปรตีนที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆจากการเอาดึงเอาพลังงานตรงนี้มาใช้นะฮะซึ่งสิ่งที่เหมือนกันระหว่างพวก DNA พวกนี้และโปรตีนคือส่วนใหญ่มันเป็นประจุลบก็คือเราอาจจะเรียกว่าเป็นแอนไอออนภายในเซลล์นั่นเองซึ่งมันดันเป็นสิ่งที่มีปริมาณมากที่สุดเป็นแอนไอออนที่มีปริมาณมากนะฮะทั้ง DNA และโปรตีนก็เป็นส่วนประกอบของเซลล์ที่ขาดไม่ได้ดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีแคทไอออนอะไรสักอย่างที่มันเข้าไปตัวหลักในเซลล์เพื่อที่จะมาทำให้ประจุมันเท่ากันคือก็หลักการเดิมนะฮะอิเล็กโทรนิวทรัลิตี้คือประจุบวกและประจุลบในพื้นที่หนึ่งเนี่ยสุดท้ายมันจะต้องเท่ากันเพื่อให้มันเกิดนิวทรัลไลซ์ถ้ามันไม่เท่ากันมันก็จะกลายเป็นไอออนแล้วมันก็จะต้องไปหาประจุอีกอันนึงมาทำให้เกิดนิวทรัลไลเซชันให้ได้อยู่ดีนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีแคทไอออนอะไรสักอย่างคือไอออนบวกเข้ามาอยู่ในเซลล์นะครับถามว่าทำไมมันต้องเข้ามาอยู่ในเซลล์ด้วยก็เพราะว่ามันมีอันตรายที่เกิดขึ้นอยู่ในการที่โปรตอนมันแพร่เข้าหรือแพร่ออกเซลล์เร็วเกินไปนะฮะคือปกติแล้วเนี่ยเราก็จะจำเรื่องของสนามไฟฟ้ากันได้นะหรือความต่างศักย์ก็ได้อะอันนี้สมมติว่าเป็นเมมเบรนนะฮะแล้วมันมีการเคลื่อนที่เข้ามาของประจุบวกเป็นจำนวนมากสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นของศักย์ไฟฟ้าภายในกับภายนอกเซลล์มันก็คือความต่างศักย์นั่นเองนะความต่างศักย์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นอันตรายกับเยื่อหุ้มเซลล์เพราะว่าความต่างศักย์มันก็เป็นกลไกเดียวกับว่าทำไมฟ้าผ่าทำไมถึงได้มีประจุไฟฟ้าเทลงมาจากข้างบนฟ้าที่มีศักย์ไฟฟ้ามากๆลงมาที่พื้นดินนะมันก็เหมือนกันเลยศักย์ไฟฟ้าที่มันเกิดการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าอย่างรวดเร็วเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเสียหายได้กับเยื่อหุ้มเซลล์เหมือนกันถ้าเกิดว่ามันเกิดมีโอตอนไหลเข้ามาในเซลล์มากขึ้นไปแค่สักหน่อยเดียวแค่สักช่วงเวลาเดียวที่มันเกิดการอินฟลักซ์เข้ามาเยอะเนี่ยศักย์ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสามารถสร้างความต่างศักย์ที่มากพอทำให้เกิดการแตกสลายของเยอะหุ้มเซลล์ไปเลยก็ได้แบบอยู่ดีๆเซลล์มันก็ระเบิดไปเลยก็ได้นะฮะมันก็จะเป็นอันตรายดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยมีวิวัฒนาการขึ้นมาอันหนึ่งก็คือเป็นแคทไอออนชานเนลที่อนุญาตให้แคทไอออนตัวนึงเนี่ยมาเป็นตัวเคาน์เตอร์บาลานซ์กันกับโปรตอนเช่นถ้าโปรตอนเทเข้ามามันก็จะประจุบวกที่เพิ่มขึ้นก็จะผลักให้ไอแคทไอออนเนี่ยแคทไอออนสักชนิดหนึ่งเนี่ยมันถูกผลักออกไปนอกเซลล์เพื่อที่ว่าจะรักษาให้เซลล์มันยังเป็นกลางอยู่แล้วก็รักษาความเสถียรของความต่างศักย์ด้วยก็คือถ้าประจุบวกภายในเซลล์มันออกเร็วพอเนี่ยมันก็จะทำให้ไม่เกิดความต่างศักย์ที่รุนแรงพอที่เซลล์มันจะระเบิดนะในขณะที่ถ้าโปรตอนมันเอฟฟลักซ์ออกไปเยอะๆมากๆในรวดเดียวเนี่ยเราก็จะสามารถเคาน์เตอร์บาลานซ์ได้เหมือนกันก็คือก็จะเกิดการอินฟลักซ์ของแคทไอออนตัวนี้เนี่ยเข้ามาในเซลล์ได้มันก็เป็นเหมือนกับระบบที่ป้องกันไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของแคทไอออนในเซลล์หรือว่าประจุบวกภายในเซลล์เร็วเกินไปนั่นเองนะครับซึ่งในยุคนั้นเนี่ยในน้ำทะเลมันก็มีแคทไอออนอยู่2ตัวที่เป็นตัวหลักเนาะก็คือโซเดียมกับโพแทสเซียมทีนี้มันก็มีการคัดเลือกกันว่าระหว่างโซเดียมโพแทสเซียมใครที่จะได้เป็นแคทไอออนหลักที่จะได้มาทำหน้าที่นี้แล้วจะได้กลายมาเป็นแคทไอออนหลักในเซลล์ไปโดยปริยายเพราะว่ามันจะได้กลายเป็นแคทไอออนที่มีช่องมีโปรตีนชานเนลที่ยินดีให้มันเข้าออกได้อย่างอิสระเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายแบบเป็นตัวหลักในเซลล์ไปในที่สุดซึ่งโพแทสเซียมมันชนะ
โพแทสเซียมมันได้รับบทนี้เพราะว่าชาแนลในยุคแรกที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันรองรับโพแทสเซียมมากกว่าโซเดียมนะมันเป็นเหตุผลเรื่องของโครงสร้างทางช่องของมันที่มันอนุญาตให้โพแทสเซียมเข้าออกได้ง่ายกว่านะครับคือบางครั้งมันก็เป็นอย่างเงี้ยอย่างคำถามว่าทำไมน้ำตาลมันถึงได้อยู่ในรูปหนึ่งเป็นแบบดีกลูโคสอย่างเงี้ยนะฮะทำไมน้ำตาลในร่างกายของสิ่งมีชีวิตมันถึงได้เป็นดีซะส่วนใหญ่ทำไมมันถึงไม่ค่อยเป็น L แล้วทำไมโปรตีนมันถึงกลับกันโปรตีนส่วนใหญ่เป็น L ไม่ได้เป็นดีเหตุผลพวกนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการคัดเลือกแบบสุ่มบางครั้งมันเป็นแค่เรื่องของโชคและโอกาสว่าถ้าเกิดว่ามันอยู่ในฟอร์มไหนมากกว่าแบบบังเอิญว่ามันไปมากกว่าในช่วงนึงเป็นแบบเหตุการณ์แรนดอมเลยแล้วบังเอิญว่าสิ่งมีชีวิตในตอนนั้นมันสามารถใช้แบบนั้นได้ดีกว่ามันก็อาจจะยึดแบบนั้นเป็นสรณะไปตลอดกาลล้านปีเลยก็ได้ก็อาจจะไม่กลับมาสร้างอีกแบบหนึ่งแล้วเพราะว่าทำไมเราถึงจะต้องสร้างเอนไซม์ที่จะย่อยน้ำตาล2แบบได้ในเมื่อเราก็แค่เลือกให้น้ำตาลที่จะเข้ามาในร่างกายเรามันมีแบบเดียวแล้วเราก็สร้างเอนไซม์แบบเดียวประหยัดพลังงานประหยัดเวลาประหยัดพื้นที่นะบางครั้งมันก็เป็นเรื่องของโชคแบบนี้อันนี้ก็เหมือนกันคือเราก็ต้องการแค่ชาแนลเดียวต้องการแคทไอออนแค่อันเดียวที่มันทำหน้าที่แล้วบังเอิญว่าคนที่แคทไอออนอันนั้นแคทไอออนที่ได้รับการคัดเลือกบรรดันเป็นโพแทสเซียมแค่นั้นเองนะครับก็ได้เรื่องของโครงสร้างไอออนแบบนี้เรื่องของโครงสร้างของชาแนลโปรตีนแบบนี้ตัวนี้ก็เลยกลายเป็นโพแทสเซียมโพแทสเซียมเลยกลายเป็นแคทไอออนตัวหลักในเซลล์ที่มีปริมาณเยอะมากๆนะฮะเยอะแบบต่างกับนอกเซลล์ประมาณ40เท่าได้40เท่าป่ะเออใช่40เท่าเพราะฉะนั้นคนที่จะได้เข้าเซลล์ก็คือโพแทสเซียมส่วนคนที่ไม่ได้เข้าเซลล์ก็คือโซเดียมนั่นเองนะเนื่องจากว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าหลักการของกิบส์ดอนแนนอยู่นะกิบส์ดอนแนนอีควิลิเบียมหรือถ้าเรียกภาษาไทยก็อาจจะเรียกว่าเสือ2ตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้นะกิบส์ดอนแนนอีควิลิเบียมเนี่ยมันเป็นหลักการที่ว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีอ่างน้ำอะสมมติว่ามีอ่างน้ำมีเมมเบรนแล้วก็มีโซเดียมอยู่ข้างหนึ่งมีโซเดียมอยู่เท่านี้มีคลอไรด์อยู่เท่านี้โซเดียมอยู่เท่านี้คลอไรด์อยู่เท่านี้เวลาที่เกิดการแพร่เนี่ยมันจะพยายามทำให้เกิดการแพร่ของโซเดียมและคลอไรด์เท่าๆกันเนาะถ้ามันเป็นสภาพแบบนี้มันก็เป็นการแพร่ปกติที่เราเรียนรู้กันแต่ถ้าเกิดว่ามันมีตัวแปรใหม่ขึ้นมาก็คือจากเดิมที่มีแค่โซเดียมกับคลอไรด์เนี่ยมันดันมีแอนไอออนตัวเบิ่มๆมาด้วยนะเช่นเทียบกับสิ่งมีชีวิตมันก็คือโปรตีนหรือ DNA ในเซลล์นี่แหละสิ่งที่เกิดขึ้นคือคลอไรด์เนี่ยมันจะถูกดันไปข้างหนึ่งมากขึ้นนะคือคลอไรด์ก็จะถูกดันไปข้างหนึ่งมากขึ้นเหลือคลอไรด์อยู่ข้างนี้น้อยลงแล้วโซเดียมก็จะมาอยู่กับประจุลบอันใหญ่ๆเบิ่มๆนี้มากขึ้นแล้วโซเดียมก็จะไปอยู่อีกข้างหนึ่งน้อยลงนะอย่างนี้เดี๋ยวขอว่าประมาณนี้แล้วกันโซเดียมแล้วก็คลอไรด์ฝั่งนี้ก็จะมีโซเดียมน้อยหน่อยมีคลอไรด์เยอะหน่อยก็คือแทนที่มันจะเป็นการกระจายกันของประจุอย่างสมมาตรกันมันก็กลายเป็นว่ากลายเป็นตัวตนอยู่ของไอออนที่มันไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านไปอีกฝั่งหนึ่งได้ไอออนขนาดเบิ่มๆที่เคลื่อนที่เป็น impermeable ต่อเมมเบรนนั้นจะทำให้การกระจายของไอออนเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะฮะดังนั้นแล้วมันก็เลยทำให้โพแทสเซียมเนี่ยเป็นตัวที่ไปอยู่กับDNA และโปรตีนมากที่สุดกลไกยุคต่อๆมาในการเกิด DNA replication transcription ต่างๆเนี่ยก็กลายเป็นว่ามันก็ต้องการให้โปรมันก็ทำให้โพแทสเซียมกลายมาเป็นแฟกเตอร์หนึ่งด้วยที่ทำให้เกิดการเรตัวโปรตีนที่มันกำลังพอดีดังนั้นแล้วทีนี้มันก็ทิ้งโพแทสเซียมไม่ได้แล้วเพราะถ้าโพแทสเซียมหายไปกลไกที่วิวัฒนาการมาร่วมกันในการเกิด replication transcription พังหมดสิ่งมีชีวิตก็ตายโซเดียมก็เลยต้องยอมอยู่ข้างนอกนะฮะเซลล์ก็เลยไม่ได้สร้างให้โซเดียมนี้เข้าเซลล์ได้ง่ายๆแบบโพแทสเซียมโซเดียมก็เลยกลายเป็นไอออนที่มีจำนวนมากที่สุดอยู่ข้างนอกเซลล์ส่วนโพแทสเซียมก็อยู่ในเซลล์สวยๆไปสมดุลระหว่างแคทไอออน2ตัวนี้เนี่ยมันถูกควบคุมโดยโปรตีนเพื่อนรักที่เรารู้จักกันดีก็คือโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มหรือถ้าภาษาการแพทย์ก็เรียกกันว่าโซเดียมโพแทสเซียม ATPase นั่นเองนะฮะก็คือใช้ ATP ในการรักษาสมดุลคือปกติโซเดียมมันก็จะอยู่นอกเซลล์เยอะโพแทสเซียมอยู่ในเซลล์เยอะแต่ว่ามันก็อาจจะเกิดการลีกสลับกันได้หรือว่าภายหลังการเกิดแอคชั่นโพแทสเซียมอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่รักษาให้เมมเบรนโพแทสเซียมเนี่ยมันอยู่ที่ระดับคงที่ก็คือโซเดียมที่ไหลเข้ามาก็จะถูกดันออกไป3โซเดียมกับ2โพแทสเซียมที่กลับเข้ามาก็คือเป็นตัวรักษาให้เมมเบรนโพแทสเซียมมันคงที่แล้วนอกจากนี้ก็ยังสามารถปรับสมดุลได้ด้วยเช่นถ้าโซเดียมในเซลล์มันเยอะมันก็จะกระตุ้นให้เกิดการทำงานมากขึ้นเพื่อดันโซเดียมออกไปนะฮะ
คือมันมีการควบคุมหลายชั้นแต่ว่ากลไกของมันก็เหมือนกันคือต้องการรักษาสภาพนี้ให้คงอยู่ต่อไปโซเดียมก็อยู่นอกเซลล์เยอะโพแทสเซียมก็อยู่ในเซลล์เยอะนะครับมันก็จะเป็นสภาพอย่างที่เราได้เห็นกันอันที่3คือแคลเซียมแคลเซียมเนี่ยเป็นตัวที่ชีวิตค่อนข้างอาภัพมากนะฮะเนื่องจากว่าแคลเซียมเนี่ยมันเป็นปฏิปักษ์กับโมเลกุลที่สำคัญที่สุดของสิ่งมีชีวิตก็คือ ATP นั่นเอง ATP คืออะดีโนซีนไตรฟอสเฟตหมู่ฟอสเฟตเนี่ยเป็นหมู่ที่เกิดการจับแคลเซียมได้ง่ายมากจับตะกอนตกตะกอนเป็นแคลเซียมฟอสเฟตแล้วมันก็จะไม่ทำให้ฟอสเฟตอิสระเนี่ยไม่สามารถแปะกลับไปเป็นรีไซเคิลกลับไปเป็นโซนหนึ่งของ ATP ได้มันก็จะทำให้เซลล์มันขาดพลังงานแล้วก็ตายลงในที่สุดดังนั้นเนี่ยเซลล์มันก็เลยรังเกียจรังชังแคลเซียมมากคือจะทำให้ในเวลาปกติเนี่ยในไซโตซอลจะพยายามทำให้แคลเซียมมีปริมาณน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะฮะมันก็จะพยายามหาทางไล่แคลเซียมออกจากไซโตซอลโดยการเอาแคลเซียมออกนอกเซลล์ด้วยเอนไซม์ที่เรียกว่าแคลเซียม ATPase ก็คือยอมจ่าย ATP เพื่อไล่มันออกนอกเซลล์หรือว่าเอามันออกนอกเซลล์โดยแลกกับโซเดียมด้วยเอนไซม์ที่เรียกว่าโซเดียมแคลเซียมเอ็กซ์เชนเจอร์นะก็คือยอมเอาแคลเซียมออกนอกเซลแล้วก็เอาโซเดียมเข้าเซลล์3โมเลกุลได้อย่างนี้เลยคือมันยอมแลกกันได้นะฮะหรือบางทีก็คือเอาแคลเซียมมันก็ทำงานในทิศทางกลับกันได้เหมือนกันแต่อันนี้มันเป็น exchanger มันจะไม่เหมือนกับ ATPase ATPase คือมันฟิกทางเดียวอันนี้มันไม่สามารถทำงานกลับทางกันได้แต่อันนี้มันสามารถมีได้ทั้ง forward mode คือไล่แคลเซียมออกกับ reverse mode คือดึงแคลเซียมเข้าได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับสภาวะของเซลล์ในตอนนั้นๆนะฮะกับอีกอันนึงก็คือการเอาแคลเซียมไปยัดไว้ใน SER นั่นเอง smooth endoplasmic reticulum ที่เราเรียนกันว่ามันสามารถเอาเก็บสะสมแคลเซียมภายในนั้นได้ก็คือเป็นฟังก์ชันของเซลล์ที่วิวัฒนาการขึ้นมาเพื่อไล่แคลเซียมให้ออกไปจากไซโตพลาสม์ให้มากที่สุดดังนั้นแล้วเนี่ยแคลเซียมความแตกต่างความเข้มข้นของแคลเซียมภายในกับภายนอกเซลล์ไม่สิต้องเรียกว่าฟรีแคลเซียมที่ละลายในไซโตพลาสม์ได้กับแคลเซียมที่อยู่นอกเซลล์มันเลยต่างกันเป็นแสนเท่าแบบนี้นะฮะก็ด้วยเหตุผลนี้เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าได้โซเดียมแล้วอยู่นอกเซลล์เยอะโพแทสเซียมอยู่ในเซลล์เยอะแล้วมี permeability สูงสามารถชิปไปชิปมาได้แล้วก็แคลเซียมพยายามถูกกำจัดให้ออกไปจากไซโตพลาสม์นะคลอไรด์ก็คือไปเป็นเพื่อนซีกับโซเดียมเลยเนื่องจากว่าในเซลล์เนี่ยมันดันมีแอนไอออนที่เป็นเจ้าถิ่นแล้วนะอย่างนี้คือแอนไอออนที่เป็นเจ้าถิ่นคือ DNA กับโปรตีนต่างๆเพราะฉะนั้นคลอไรด์ก็จะไปสะสมอยู่นอกเซลล์เยอะๆเหมือนกับโซเดียมนั่นเองนะเพราะฉะนั้นโซเดียมกับคลอไรด์ก็เลยอยู่นอกเซลล์เยอะแบบนี้ต่อไปโพแทสเซียมก็มาอยู่ในเซลล์เยอะมันก็เลยเหมือนกับสภาพของน้ำทะเลเราก็เลยไม่ได้มีการโมดิฟายอะไรจากน้ำทะเลเลยก็คือเรามีทะเลอยู่ในตัวเราเนี่ยแหละเซลล์ก็คือเซลล์ที่สามารถใช้ชีวิตรอดในทะเลมาได้ดังนั้นเราก็เลยพกทะเลติดตัวขึ้นมาบนบกด้วยก็คืออยู่ในกระแสเลือดอยู่ในเอ็กซ์ตร้าเซลลาร์ฟลูอิดของเราส่วนภายในเซลล์ก็คือเป็นสภาวะที่ถูกปรับมาให้ดีแล้วให้มีแคลเซียมน้อยที่สุดให้มีโพแทสเซียมสะสมไว้แล้วก็แคลเซียมแล้วก็โซเดียมไว้นอกเซลล์คลอไรด์ไว้นอกเซลล์แบบนี้นะฮะก็จะเป็นคำอธิบายว่าทำไมเราถึงได้เห็นความเข้มข้นของไอออนมันเป็นแบบนี้นั่นเองฟังก์ชันที่มีวัฒนาการต่อมาเนี่ยอ่ะหลังจากนั้นตอนนี้เราก็จะได้เป็นไอออนเกรเดียนต์ขึ้นมาแล้วก็คือในเซลล์มีโพแทสเซียมเยอะอันนี้เอ็กซ์ตร้านะฮะอันนี้อินตราในเซลล์มีโพแทสเซียมเยอะนอกเซลล์มีโพแทสเซียมน้อยแต่ว่าอันอื่นเนี่ยนอกเซลล์มีเยอะกว่าหมดเลยทั้งโซเดียมทั้งคลอไรด์แล้วก็ทั้งแคลเซียมนะฮะการนำ เกรเดียนต์พวกนี้มาใช้ประโยชน์เนี่ยมันก็มีหลากหลายมากในวิวัฒนาการนะครับเช่นแต่ก่อนเนี่ยตัวแรกที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือตัวแรกที่เราบอกว่าเกิดการวิวัฒนาการก็คือ channel ของสดของโพแทสเซียมเนาะก็คือเป็น voltage gate K channel นั่นเองก็คืออย่างที่ว่าตะกี้เนี่ยนะฮะว่าช่อง K มันจะเปิดขึ้นเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของความตรักสักที่เร็วมากๆแบบอยู่ดีๆสักมันกลายเป็นบวกขึ้นกระทันหันคือโปรตอนทะลักเข้ามากระทันหันช่องมันก็จะเปิดเพื่อไล่โพแทสเซียมออกไปดังนั้นแล้วมันก็เลยถือว่าเป็นต้นกำเนิดเป็นแบบเจ้าพ่อตัวแรกของ voltage gate channel ก็คือ voltage gate potassium channel นั่นเองตัวต่อมาที่เกิดการวิวัฒนาการก็คือโซเดียมกับแคลเซียมซึ่ง2 อันนี้เนี่ยเดิมทีแล้วมันเป็นช่องที่ทำงานร่วมกันคือเป็นให้โซเดียมหรือแคลเซียมไหลเข้าก็ได้นะฮะแต่ก่อนมันเป็นช่องที่ทำงานร่วมกันแต่ว่าในต่อมามันก็คือการแยกฟังก์ชันออกมาเนื่องจากว่ามันไม่ต้องการให้2อันนี้มันแบบใครเข้าก็ได้อิสระเพราะฟังก์ชันมันต่างกันโดยสิ้นเชิงคือมันไม่อยากให้แคลเซียมทะลักเข้ามาเยอะๆแต่มันอยากให้โซเดียมเข้ามา
ได้อย่างรวดเร็วนะคือ2อันนี้มันมีความอยากให้เข้าไม่เท่ากันมันก็เลยต้องวิวัฒนาการแยกสารกันไปโดยคนที่แยกทางออกไปก็คือแคลเซียมนั่นเองนะฮะเนื่องจากว่าแคลเซียมโดยปกติมันเป็นของที่อยู่ในเซลล์น้อยๆถ้าเกิดว่ามันเพิ่มขึ้นมากระทันหันก็แสดงว่ามันน่าจะต้องเกิดอะไรขึ้นสักอย่างที่เซลล์จะต้องรีสปอนส์นะครับไม่เหมือนกับโซเดียมคืออาจจะเหมือนก็ได้ในแง่ที่ว่ามันมีในเซลล์น้อยแต่ว่าความแตกต่างระหว่างข้างนอกข้างในเนี่ยของแคลเซียมมันเยอะกว่าโซเดียมไปหลายขุมนะฮะดังนั้นแล้วมันก็เลยพึ่งพาแคลเซียมเป็นหลักโดยกลไกตอนแรกที่เขาสันนิษฐานกันก็คือแคลเซียมเนี่ยมันมาจากว่าพอเวลาที่เซลล์มันเกิดเดเมจเช่นเกิดการฉีกขาดขึ้นของเซลล์เมมเบรนเนี่ยสิ่งที่จะทะลักเข้ามารุนแรงที่สุดคือแคลเซียมเนื่องจากว่าเกรเดียนต์ของมันมากที่สุดนะแคลเซียมมันจะทะลักเข้ามาเยอะมากๆระดับของแคลเซียมที่เยอะขึ้นเนี่ยมันก็จะเซลล์ก็ดึงเอาประโยชน์ตรงนี้มาใช้คือการที่แคลเซียมทะลักเข้าเป็นสัญญาณให้บอกว่าเซลล์มีความเสียหายดังนั้นแล้วมันก็เลยทำให้กลไกต่างๆที่เกิดขึ้นมาในเซลล์ในตอนนั้นๆเช่นโครงสร้างของเซโตสเคเลตันแอคตินไมโอซินที่มันอยู่ใต้เยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยมันเกิดการหดตัวเข้ามาเพื่อสมานแผลของเซลล์เวสิเคิลที่สะสมพวกพลาสมาเมมเบรนแล้วก็เมมเบรนโปรตีนไว้เนี่ยที่เก็บไว้ในเซลล์ก็จะหลั่งออกมาปิดรูตรงนี้ในเซลล์เข้ามาฟิวส์เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ช่วยซ่อมแซมแล้วก็นอกจากนี้ก็มีการกระตุ้นเพื่อหลบหนีสัญญาณที่อันตรายตอนนั้นก็อาจจะมีเป็นโปรตีนพวกซีเลียแฟกเจล่าต่างๆที่มันพอเกิดการทะลักเข้ามาของแคลเซียมก็จะกระตุ้นให้เกิดการเหมือนกับผลักตัวเซลล์ออกจากสิ่งเรานั้นๆนะฮะก็คือพูดง่ายๆแคลเซียมที่เข้ามาด้วยความที่มันเข้ามาเร็วมากเลยเยอะมากมันก็เลยเป็นสัญญาณให้เซลล์ซ่อมแซมแล้วก็หลบหนีนะฮะกลไกในยุคต่อๆมาการซ่อมแซมและหลบหนีที่เราเห็นเนี่ยมันก็วิวัฒนาการขึ้นมาเป็นเซลล์รูปแบบต่างๆเช่นการซ่อมแซมที่เราเห็นว่ามีแอคตินไมโอซินไซโตสเคเลตันมาทำงานร่วมกันเนี่ยพวกนี้มันก็วิวัฒนาการมาเป็นฟังก์ชันของกล้ามเนื้อนั่นเองซึ่งกล้ามเนื้อก็อย่างที่เราทราบกันดีว่ามันต้องการแคลเซียมไอออนในการกระตุ้นให้เกิดการเริ่มต้นทำงานของไมโอซิน ATPase แล้วก็ถึงได้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อก็เป็นฟังก์ชันที่วิวัฒนาการมาจากจุดนี้ฟังก์ชันเรื่องของการหลั่งของเวสิเคิลอันนี้เราก็อาจจะได้เห็นกันเช่นเรื่องการหลั่งนิวโรทรานสมิเตอร์ที่ปกติเราเรียนว่าพอสัญญาณของแอคชั่นโมเลกุลมันกระโดดกระดึงมาจนถึงปลายของพรีไซแนปติกแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันไปกระตุ้นให้เกิดการเปิดของโวลเทจเกตแคลเซียมชานเนลนะฮะก็คือทำให้เกิดการไหลของแคลเซียมเข้ามาในเซลล์แล้วถึงกระตุ้นให้เกิดการเอ็กโซไซโตซิสของไซแนปติกเวสิเคิลหรือว่าถ้าในเรื่องของระบบต่อมไรท่อแล้วก็จะเรียนว่ากลไกของอินซูลินในการหลั่งอินซูลินก็คือเกิดการปิดของอะไรนะมีพลังงานในเซลล์มากขึ้น ATP มากขึ้นก็จะไปปิดชานเนลที่ปกติแล้วจะให้เคออกแต่ว่าพอมันไปปิดปุ๊บมันก็ทำให้เคสะสมในเซลล์เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วพอเคสะสมในเซลล์เยอะขึ้นโวลเทจในเซลล์เยอะขึ้นก็ทำให้เกิดการเปิดของโวลเทจเกตแคลเซียมแคลเซียมก็ทะลักเข้ามาทำให้เกิดการหลั่งอินซูลินออกไปสังเกตว่ากลไกเอ็กโซไซโตซิสต่างๆที่เราเห็นเนี่ยมันมีแคลเซียมมาเอี่ยวด้วยก็วิวัฒนาการมาจากกลไกนี้แหละฮะของแคลเซียมที่กระตุ้นให้เกิดการหลั่งเวสิเคิลออกไปอุดพื้นที่ของเซลล์ออกไปอุดรูรั่วของเซลล์นะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือการนำสัญญาณการนำสัญญาณของแคลเซียมเนี่ยมันอาจจะใช้ได้แค่เฉพาะกับบางอย่างเช่นกับซีเลียหรือแฟกเจอร่าที่มันช้าๆแต่ว่ามันจะช้าลงแต่ว่าพื้นที่ของมันก็จะช้าลงเพราะว่ามันมีความแตกต่างกันว่าการนำสัญญาของโซเดียมเนี่ยมันเร็วกว่าการนำสัญญาของโซเดียมมันเร็วกว่ามันสามารถปล่อยให้โซเดียมไหลทะลักเข้ามาในเซลล์ได้เยอะไม่เหมือนกับแคลเซียมที่มันต้องแบบกระมิดกระเมียนให้เข้ามาได้แค่ทีละนิดนิดหน่อยนะฮะในขณะที่โซเดียมเนี่ยมันจะให้ไหลเข้ามาเท่าไหร่ก็ได้ดังนั้นแล้วมันเลยยอมเปิดให้ไหลเข้ามาเร็วได้มันเลยบอกกับการนำสัญญาที่ต้องการความเร็วเช่นการนำสัญญาของนิวรอนเนี่ยฮะการนำสัญญาณแบบ soft tonary connection ของนิวรอนหรือแม้แต่ของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจก็เหมือนกันนะฮะแล้วมันเลยแยกสายกันว่าแคลเซียมเนี่ยไปควบคุมอะไรที่มันค่อยๆทำงานช้าๆเช่นการบีบของสมูทมัสเซิลส่วนโซเดียมเนี่ยไปนำสัญญาณที่ต้องการความเร็วเช่นสัญญาณของกระแสประสาทนั่นเองนะครับมันเลยแยกสายกันเป็นโซเดียมชานเนลก็เป็นโซเดียมชานเนลไปเลยเหมือนที่เราคุ้นเคยกันในเรื่องบทเสียประสาทส่วนแคลเซียมชานเนลก็แยกไปเลยนะครับก็จะเกิดขึ้นมาเป็นสภาวะแบบนี้ว่าโซเดียมกับแคลเซียมชานเนลแล้วก็โพแทสเซียมชานเนลเนี่ยแยกทางกันไปเป็นโพแทสเกตชานเนล3อันแยกกันนะครับโอเคก็
จะประมาณนี้สำหรับเลคเชอร์ในพาร์ทแรกของเรานะครับสุดท้ายแล้วเรามาถึงตรงนี้เนี่ยเราปูพื้นไว้ว่ามันมายังไงเรื่องของโปรเกรเดียนต่างๆครับโปรตอนเกรเดียนแล้วก็ทั้งส่วนของไอออนเกรเดียนต่างๆโพแทสเซียมแคลเซียมโซเดียมแล้วก็มีไอออนแชนเนลเกิดขึ้นมาเพื่อรองรับฟังก์ชันการทำงานของมันยังไงนะครับก็ทิ้งท้ายไว้ว่าเราก็อาจจะเห็นการนำเอาเกรเดียนพวกนี้มาใช้ในสิ่งมีชีวิตเยอะมากทั้งเรื่องของการแอคชั่นโพเทนเชียลที่เราบอกไปหรือว่าเรื่องอื่นๆด้วยเช่นการดูดซึมของในทางเดินอาหารเนี่ยเรามีโมเลกุลที่เรียกว่าพวก SGLT เนาะ SGLT1 ที่ในทางเดินอาหารก็คือเป็นโซเดียมกลูโคสโคทรานสปอร์เตอร์คือเราใช้ประโยชน์จากว่าในเซลล์นอกเซลล์เนี่ยมันมีโซเดียมเกรเดียนที่เราสร้างขึ้นมาด้วย ด้วยโซเดียมโพแทสเซียม ATPase นะฮะ NKA มันดูสร้างเกรเดียนไว้เราก็เลยดึงเอาพลังงานของเกรเดียนนี่มาใช้ประโยชน์ในการดึงเอากลูโคสเข้าเซลล์มาด้วยเลยสารที่ปกติมันไม่ควรจะแพร่เข้าเซลล์มาได้ด้วยการใช้ทรานสปอร์ตโปรตีนมันก็สามารถเข้ามาได้ในการใช้โซเดียมเป็นตัวดึงเข้าในไตอันนี้คือ SGLT1 อันนี้คือ SGLT2 ถ้าสมมติในไตนี่ยิ่งกว่านั้นอีกในไตนี่คือนอกจากกลูโคสแล้วเนี่ยเรายังดึงเอาสารอย่างอื่นเข้ามาโคทรานสปอร์ตด้วยกันได้ด้วยทั้งโพแทสเซียมทั้งแคลเซียมทั้งไอออนต่างๆเราสามารถดึงเข้ามาด้วยการใช้ประโยชน์จากโซเดียมเกรเดียนได้ทั้งหมดเลยนะฮะก็เป็นประโยชน์เรื่องของการดูดซึมสารการขับสารเกรเดียนต่างๆใช้ในทางเดินอาหารใช้ในทางเดินปัสสาวะใช้ในระบบประสาทใช้ในแทบจะทุกที่ทุกสิ่งทุกอย่างของร่างกายเราดึงเอาพลังงานจากสิ่งนี้มาใช้เราอาจจะเรียกว่านี่มันคือเป็นเหมือนแบตเตอรี่เลยก็ได้นะมันเป็นแบตเตอรี่ของชีวิตที่ร่างกายเราวิวัฒนาการขึ้นมาเซลล์ต่างๆวิวัฒนาการแบตเตอรี่ดีขึ้นมาทั้งแบตเตอรี่รูปแบบของไอออนที่อยู่นอกเซลล์เองแล้วก็รูปแบบของแบตเตอรี่ภายในก็คือไมโทคอนเดรียนะที่เราก็ใช้กลไกเรื่องโปรตอนเกรเดียนเรื่อง KP osmosis พวกนี้มา drive ชีวิตเหมือนกันมาสร้าง ATP เพื่อเป็นพลังงานให้กับส่วนอื่นๆของเซลล์เหมือนกันนะหรือสรุปก็คือไอออนเกรเดียนมันก็คือจักรกลสำคัญที่ทำให้ชีวิตสามารถดำรงมาได้ถึงวันนี้วิวัฒนาการมาได้ถึงวันนี้นั่นเองนะครับก็สำหรับพาร์ทหนึ่งเราก็คงจะจบกันเพียงเท่านี้อันนี้ต้องเรียกว่า 1.1 นะฮะพาร์ท 1.1 ก็ได้เล่าไปหมดแล้วปูพื้นฐานโครงสร้างของระบบไฟฟ้าหัวใจแล้วก็เล่าถึงเรื่องของการเกิดมาของเมมเบรนโพเทนเชียลเอ้ยไม่สิไอออนเกรเดียนก่อนส่วนเรื่องเมมเบรนโพเทนเชียลวิธีการคำนวณแล้วก็การนำความรู้เรื่องการคำนวณเมมเบรนโพเทนเชียลไปใช้เนี่ยเราจะมาเล่ากันในพาร์ท 1.2 ต่อไปก็คือกำเนิดแล้วก็กลไกของคาร์เดียกแอคชั่นโพเทนเชียลทั้งหมดนะครับก็สำหรับวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนสำหรับพาร์ท 1.1 นี้แล้วมาติดตามกันต่อกับซีรีส์ Electrical System of the Heart ระบบไฟฟ้าหัวใจนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีปลอดภัยจากโควิดครับสวัสดีครับ